เกียรตินะครับแล้วก็ไม่มีรายชื่อของวีระในรายชื่อผู้เล่นตัวสำรองด้วยนะครับเกมมันจะเริ่มนะครับ SCG เมืองทองบุกจากซ้ายไปขวาครับเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนตัดสกอร์ทองเหลาเป็นกัปตันทีมให้กับทาง SCG เมืองทองในเกมนี้ครับนอกจากคู่นี้แล้วเนี่ยนะครับยังมี3คู่ที่เตะในเวลาพร้อมกันนะครับก็ประกอบด้วยทางแบงคอกยูไนเต็ดเจอกับสุพรรณบุรี FC นะครับพัทยายูไนเต็ดเจอกับบางกอกกลาสแล้วก็ราชบุรีมิตรผล FC เจอกับทางชัยนาท FC เกมเริ่มขึ้นแล้วครับเมืองทองบุกจากซ้ายไปขวาเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับแล้วก็เปิดเข้ามานาทีครับดันโยเซียก้าธีรศิลป์คืนกลับมาครับมาริโอล็อกกี้เปิดออกทางขวาหม่งลูกนี้ห่างตัวไปหน่อยนะครับโดนฮาริจุนกี้ครับถึงบอลแล้วก็เตะเคลียร์ทิ้งออกมาครับเป็นวิชาญ นันทศรีครับขออภัยยึดตำแหน่งแบ็คซ้ายอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทางด้านวิชาญ นันทศรีเกมที่เจอกับแบงคอกเมื่อเกมที่แล้วก็สามารถทำประตูได้ด้วยครับโดนเตะสกัดทิ้งออกไปแล้วก็เป็นลูกแต่มุมลูกแรกในเกมนี้ครับวิชาญเปิดมาเพียงแค่ครึ่งนาทีนะครับ SCG เมืองทองบุกกดดันแล้วก็มาได้ลูกแต่มุมแล้วนะครับมาริโอยูรอฟสกี้ครับเดินมาเตะเองนะครับเจ้าพ่อลูกมิ่งอยู่แล้วด้วยความที่ถิ่นฐานของทีมเมืองทองอยู่ไม่ไกลนะครับจึงทำให้แฟนบอลตามมาเชียร์กันเยอะครับเปิดมาที่เสาแรกแล้วก็โดนมงที่ออกมาก่อนนะครับโมเมนต์บัสเซอร์ชาเวสสูงใหญ่แต่ว่ามีความเร็วนะครับจังหวะนี้ต้องพาบอลออกมาก่อนนะครับเสียลูกพุ่งอีกครั้งครับทีโอทีธีรพันธ์พ่วงจันทร์วันนี้ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นแบ็คขวาให้กับทางเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดนะครับตุ้มมาตรงกลางครับสาราวุธมาสุขคิมยูจินรีกวังชอนเซตอาฮาเป็นเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้เลยนะครับเล่นเข้าขากันมากๆนะครับทางด้านคิมยูจินแล้วก็รีกวังชอนเจอมูอับซาเล่กับตาสกอนคืนกลับมาครับมงคลดานยูเซียก้าตาสกอนอีกครั้งครับอ้าวจ่ายขวางลูกนี้ไม่ดีซาเล่ครับเข้าทางโมเมนต์บัสเซอร์ชาเวสครับนพลให้มาในกลับซ้ายวิชาญ นันทศรีเปิดขนานเส้นขึ้นมานะครับแล้วก็แม่จับบอลไม่อยู่นะครับจังหวะแรกสำหรับทางธนกรแดงทองคืนกลับมาก่อนนะครับปรีกวังชนให้ตามช่องขึ้นมาแล้วก็พลิกลูกนี้ไปไม่ได้ครับโดนแย่งจากเท้านะครับสรุปมาสุขนะครับแล้วก็ลองส่องไกลดูครับโอ้โหลูกนี้มองเห็นฮาอมรินออกมาไกลครับนพพลมนุดมครับตั้งใจจะลักไก่ยิงจากครึ่งสนามเลยนะครับเซตเกมขึ้นมาใหม่ครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดยังเป็นฝ่ายที่ครองบอลได้เหนือกว่านะครับในช่วง3นาทีแรกมงคลจ่ายขึ้นหน้ามาให้กับทางธีรศิลป์คืนกลับมาที่ทางดานโยเซียก้าเล่นชิงแล้วก็ให้บอลกันพลาดนะครับโมเมนต์บัสเซอร์ชาเวสนะครับตัดบอลกลับมาอีกครั้งวิชาญ นันทศรีทีโอทีเอฟซีเองเล่นในบ้านที่สนามแห่งนี้นะครับในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีนะครับแพ้เป็นแค่เกมเดียวซึ่งก็เป็นการแพ้ให้กับทางอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับและเป็นสกอร์ที่ต้องบอกว่าทำสลายเหมือนกันนะครับเอาละครับลูกนี้หลุดมาแล้วครับแต่ว่าต้องชมนะครับทิติพันธ์เองถึงบอลก่อนนะครับอมรินเตะมาไม่ดีชะแล้วครับโอ้โหและต้องรีบเคลียร์ที่ออกมาในจังหวะนี้ครับแม่เตะออกมาเมื่อสักครู่เนี่ยเปิดบอลไม่ขึ้นนะครับและทางทิวทีตัดบอลกลับมาอีกครั้งครับทางการฮิโร่โกมุระวิชาญ นันทศรีโมเมนต์บัสเซอร์ชเวสขอบอลไม่ให้ครับย้อนหลังกลับมากาวามุระเซตบอลออกไปทางขวานพลแล้วก็สุดท้ายแล้วเสียบอลไปเองครับโอ้โหและทางเมืองทองได้บอลขึ้นมาทางธีรศิลป์มาคนเดียวก็แล้วโดนปฏิภาณเองเข้ามาสไลด์ได้ยังไงครับโอ้โหแม่เนี่ยครับธีรศิลป์เองฟ้องว่าปฏิภาณเองเจตนาที่จะดับเครื่องชนนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับโดนใบเหลืองครับถ้าจังหวะนี้เจตนาดับเครื่องชนชัดเจนเลยนะครับทางด้านปฏิภาณเพชรทูลโอ้เป็นกองหลังจอมหัวอยู่แล้วครับและลูกนี้เนี่ยเห็นท่าไม่ดีครับต้องรีบตัดเกมไม่งั้นเนี่ยปล่อยไปทีสินหลุดเดี่ยวแน่ๆครับยังดีที่ไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะครับและหากใครยังจำกันได้นะครับไทยลีกในปี2009เนี่ยปฏิพันธ์กระแทกทีสินแบบนี้ก็ไปทำให้ทีสินเองหัวไหล่ร้าวนะครับจนต้องพักยาวครับ
ตอนนั้นเนี่ยทางปฏิภาณเองเล่นในกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วธีรศิลป์แดงดาเนี่ยชอบยิงประตูทีวีเอสซีทีมนี้ด้วยนะครับเจอทีวีทั้งหมด4ฤดูกาลเนี่ยยิงมาแล้ว4ประตูครับในการดวลกับทีวีฤดูกาลที่แล้วก็ซัดไป2นะครับในเกมลีกที่ SCG Stadium นะครับเอาละครับดัสกอนของเราแล้วก็มาเรียวยูรอฟกี้ครับยืนอยู่หน้าลูกบอลครับยังมีพิชิตพงศ์อีก1คนที่จะเป็นแคนดิเดตในการที่จะยิงลูกนี้นะครับโอ้ระยะต้องบอกว่าไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลจนเกินไปครับมาโดยูรอฟกี้เคยยิงฟรีคิกใส่ TOT FC ได้ด้วยนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วในเกมฟุตบอลโตต้าลีกครับนะครับมาดูว่าจังหวะนี้ใครจะยิงครับมาเร็วจะซ้ายนะครับส่วนดัสกอนขวาดัสกอนยิงแล้วบอลเข้าแฮงแล้วบอลเข้าไปเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0ขึ้นนำเร็วเหลือเกินครับแม่ยิงลูกนี้เสียบสามเหลี่ยมเสาแรกเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับขึ้นนำมาเลยครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดโอ้โหนำเร็วเหลือเกินครับจากลูกฟรีคิกปลิดวิญญาณจังหวะนี้ครับดัสกอนทองเหลายิงได้เด็ดขาดมากๆนะครับแม่ลูกลักษณะแบบนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นดัสกอนยิงมานานแล้วก็ตามทีแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับโอ้แล้วก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวครับในฤดูกาลนี้ครับปลดล็อกสักทีนะครับทางด้านดัสกอนทองเหลายิงลูกนี้เนี่ยเบียดเสาเข้าไปเลยนะครับหมดสิทธิ์ที่สอนารายจะบินไปปัดโอ้โหโอ้เนี่ยครับสอนารายแม้ว่าในช่วงนี้ฟอร์มจะแรงแต่มาเจอลูกแบบนี้ก็หมดปัญญาที่จะเซฟเลยครับโอ้บอลมันคงหนีประตูแล้วก็เสียบสามเหลี่ยมเสาแรกนะครับไม่มีทำท่าลุ้นอยู่ด้วยนะครับเดสกอนของเราในจังหวะที่ปล่อยบอลออกจากเท้าไปนะครับสุดท้ายก็ได้เฮกันทั้งหมดครับเวลาพลพัฒน์นักเตะของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดกองเชียร์ทีมเยือนครับได้เฮกันก่อนแล้วนะครับแล้วก็เทียวทีเองทีแรกเนี่ยวางแผนที่จะมาตั้งรับแล้วก็ดูชั้นเชิงไว้ก่อนตอนนี้ต้องเปลี่ยนแผนนะครับต้องเร่งจังหวะเล่นเกมรุกมากขึ้นทิศิพันธ์เอาไปเปล่านะครับแล้วก็เซตออกทางขวาสุริยากูพลังเปิดบอลมาหน้าประตูลูกนี้ทางอมรินทร์เองออกไปคว้าไม่ได้ครับแล้วก็ออกมาเร็วทันทีครับพิชิตพงษ์เฉยชิวให้มันกราบซ้ายครับมงคลนำนวดโดนสไลด์สแลครับสุดท้ายผู้ตัดสินเองไม่ทราบว่าให้ฟาวหรือเปล่าน่าจะให้เป็นแค่ลูกทุ่มครับสุริยากูพลังครับไปทำฟาวทางสกัดทางดัสกอนของเราครับเข้าไปอาบเต็มๆเลยนะครับทางด้านดัสกอนเนี่ยร่วงเลยครับจังหวะนี้ทีมยูจินครับเซตเบาขึ้นมาใหม่ตอนนี้ไม่มีโปรแกรมฟุตบอล FC Champions League ให้ต้องเล่นแล้วทำให้มีสมาธิกับฟุตบอลภายในประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับดันเยอร์เชียกาครับได้บอลแล้วก็ทายเอามาขวาก่อนนะครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ให้เบาคืนกลับมาเซตไปที่ทางซ้ายใหม่ครับรีกวังชอนจ่ายตามช่องขึ้นมาครับธีรศิลป์พลิกมาแล้วครับธีรศิลป์ลองยิงไกลดูครับยิงลูกนี้ออกไปเยอะครับโดนไม่เต็มเท้านะครับตัดสินใจยิงไกลเองเลยนะครับจังหวะนี้ทางด้านธีรศิลป์แดงดาฤดูกาลนี้เนี่ยธีรศิลป์ในเรื่องของการหาจังหวะยิงประตูเนี่ยดูเหมือนเจ้าตัวจะไม่ค่อยมีความมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับต้องมาดูกันว่าทางด้านยอก้าสลาวิซาโยคานอวิชจะปรับในเรื่องของจิตใจธีรศิลป์ให้ดีขึ้นอย่างไรฤดูกาลที่แล้วนะบอกว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากนะครับแล้วก็ยิงไปถึง24ประตูนะครับในศึกไทยพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าในฤดูกาลนี้ยังหาจุดพีคของตัวเองไม่เจอยังแย่งบอลกันตรงกลางอากาศนะครับดัสกอนของเราโดนกับทางมอมเบลซ่าเชเวสตัวเล็กกว่าแต่ว่าเอาบอลกลับมาได้แล้วก็ดัสกอนนอนเจ็บซะแล้วครับผู้ตัดสินปล่อยเล่นต่อนะครับก็ดูว่าจะเตะทิ้งหรือเปล่าสุดท้ายเตะทิ้งโอ้เอามือกลุ่มไปบริเวณท้องน้อยนะครับคงจะไปปะทะกันกับทางคนนี้แหละครับสุริยากุพลังครับดูจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหไปขวางการเล่นของดัสกอนเอาไว้นะครับในจังหวะที่ดัสกอนพยายามที่จะวิ่งหนีตัวประกบสุริยาคุณพลังก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับในสังกัดของโรงเรียนอสัญชัญบุรีนะครับแล้วก็เคยอยู่ในรุ่นเดียวกับเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาด้วยนะครับภาพจับมาที่คนนี้ครับโมฮัมเหม็ดบาเซซาเวชนะครับเจ้าตัวนี้มีทีเด็ดในเรื่องของการเต้นมูนวอล์กหลังทำประตูได้ทุกครั้งที่ยิงได้ก็จะเต้นมูนวอล์กนะครับแล้วต้องบอกว่าเหมือนด้วยนะครับกับลีลาการเต้นมูนวอล์กของไมเคิลแจ็คสัน
ตั้งแต่สมัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็มีจุดเด่นในเรื่องการเต้นมูนวอล์กเลยครับสุริยากุพลังครับได้บอลโอ้สุดท้ายแล้วไม่เข้าใจกันทางมอนเป็นบาสเซอร์ชาเวสนะครับแต่ว่ายังได้ทุ่มนะครับสุริยาทุ่มมาธนากรคืนกลับมาก่อนนะครับโมเมนต์บาสเซอร์ชาเวสเองขอบอลแต่ไม่ให้ครับและโดนทางเมืองทองแย่งบอลกลับมาแต่ว่าโมเมนต์บาสเซอร์ชาเวสเองแข็งแกร่งกว่านะครับไปแย่งบอลจากเท้าธีรศิลป์สุดท้ายแล้วทีวีได้ทุ่มครับรูปเกมดีขึ้นกว่าก่อนเสียประตูเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับทางทีวีครับธนากรพลิกมาแล้วครับให้ตามช่องขึ้นมาแม่วันนี้บอลยังไปไม่ถึงทางซาโก้เจลิซิชนะครับเพลย์เมเกอร์ชาวเซอร์เบียครับให้ลูกนี้โอ้โหมันห่างตัวไปนิดนึงเกี่ยวบอลเล่นไม่ได้ครับเทียสิให้ไปทางขวาครับมีนพพลมาช่วยนะครับให้มาแล้วครับนพพลให้ตามช่องขึ้นมาครับตอนนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีกับชัยนาท FC ขึ้นนำไปแล้ว1-0นะครับบุกไปนำทางราชบุรีเลยครับขึ้นนำในช่วง10นาทีแรกนะครับพิชพงศ์คืนกลับมาครับแล้วก็เปิดบอลออกมาทางขวาจับบอลไม่ดีพอครับทางสรุธมาสุขอากาฮิโร่กาวามุระกาวามุระแต่งเข้าเท้าขวานะครับแล้วก็วางบอลไปขึ้นเกมกลับขวาเติมขึ้นมาแล้วครับสุริยากุพลังเน้นการครองบอลแล้วก็ครองบอลได้ดีกว่าทางเมืองทองด้วยนะครับในช่วงนี้ครับให้ตามช่องแล้วก็ไปไม่ได้ครับวันนี้หนึ่งสาเหตุที่วีระเกิดพุทธาไม่สามารถลงสนามได้เนี่ยก็เนื่องจากมีการบาดเจ็บด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเอสซีจีเมืองทองเสร็จก็ได้รับข่าวดีนะครับเมื่อทางกวินธรรมสัจจานันท์ใกล้ที่จะกลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้วนะครับหลังบาดเจ็บไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ก็ไปบาดเจ็บในการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์สี่เศร้าอุ่นเครื่องนะครับจังหวะนี้ครับนพลเองโดนดัชกรเข้ามากระแทกครับจะเปิดเข้าไปนะครับซาโก้เยลิซิชหายจากเกมไปเลยครับดาวเตะที่ย้ายมาใหม่นะครับในฤดูกาลนี้ครับลงเล่นกับทีวีเกมแรกก็ยิงได้เลยนะครับในเกมที่เจอกับทางเชียงรายยูไนเต็ดนะครับซาโก้เยลิซิชครับจะเปิดด้วยซ้ายเข้าไปครับเล่นตามสูตรนะครับนพลเปิดมาหน้าประตูบอลคลุกคลิกสุดท้ายแล้วแถว2ไม่มีใครครับยังตามเก็บได้ครับวิชาณนศรีโดนกระทางทีสินเองไม่ยอมให้ไปครับลูกนี้ลงมาช่วยเกมรับได้เยี่ยมครับทำได้ดีนะครับทางด้านทีสินแดงดาจังหวะนี้เลือบเข้ามาสกัดที่บอลนะครับแต่ยังเสียลูกเตะมุมต่อครับทางเมืองทองดูว่าทีโอทีจะมีไม้ตายมีทีเด็ดจากลูกตั้งเตะบ้างหรือเปล่าครับซาโก้เยลสิกครับครับอาสาเปิดในช่วงนี้ครับเปิดมาบริเวณกรอบ6หลานะครับโอ้โหโดนทางพิชิตพงษ์ชวยฉิวนะครับมงเที่ยวมาครับและยังไม่ขาดนะครับลูกนี้ซาโก้เยลสิกแตะหนีมาแล้วก็เปิดมาที่เสาแรกนะครับแต่อยู่ทางดาโยเซียก้าครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งครับโอ้โหแม่ช่วงนี้ชักจะรวมเหมือนกันนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเริ่มได้กดดันครับทีโอทีทีมเจ้าถิ่นจังหวะนี้แต่หนีมาสวยมากๆนะครับซาโก้เจลิสิกแล้วกะจับผ่านเข้ามาที่เสาแรกแต่ว่าไม่มีตัวโฉบเข้ามานะครับเอาละครับโอกาสของฝั่งทีโอทีครั้งครับเปิดมาบริเวณกรอบของหลานะครับต้องมงทิ้งไปก่อนคนที่มงเป็นธีรศิลป์นะครับยิงสวนคราวนี้ไม่สำเร็จนะครับแล้วก็โดนทางเมืองทองเก็บได้ด้วยมาริโอจูรอฟกี้ให้มาที่ทางดัชกรทองเหลาครับโต้กลับตรงนี้ต้องดูว่าจะทำได้แม่นยำแค่ไหนครับสารวุฒิมาสุขให้มาแล้วครับโฉบแล้วก็ให้ถึงกับมาดาโยยิงลูกนี้ข้ามคานไปนิดเดียวครับโอ้โหโก้กลับลูกนี้ต้องบอกว่ามีประสิทธิภาพนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะจบสกอร์มันเหินไปหน่อยครับ TOTSC จะมัวบุกเพลินไม่ได้นะครับเกมรุกของเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับจังหวะนี้ตบกลับมาครับดาโยเซก้าได้ยิงแต่ว่าบอลข้ามคานออกไปเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีของทีมเยือนครับในเกมนี้ต่อบอลกันขึ้นมาเพียงแค่4จังหวะเท่านั้นนะครับก็ได้จบสกอร์แล้วชัยนาทขึ้นนำทางราชบุรีมิตรผล FC 1-0 ได้ผลงานของโจแทเคลื่อนนะครับกองหลังชาวเกาหลีใต้ครับในขณะที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับ
สกอร์อยู่ที่1-1นะครับสุพรรณบุรี FC ขึ้นนำไปก่อนจากราแกนบอสโควิชนะครับส่วนแบงคอกตีเสมอจากโรแมนกาสมีเป็น2ประตูที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะเร็วมากนะครับเปิดบอลยาวขึ้นมาครับ POT ให้ลูกนี้แรงกันไปซะแล้วครับบอลเข้ามือของทางอมรินทร์ยาวดำมงคลน้ำนวดให้สั้นๆที่ทางดัสกอนครับดัสกอนให้มาที่ทางมงคลอีกครั้งครับเปิดมาขึ้นเกณฑ์กลับขวากับสารวุฒิมาสุขโดนเข้ามากระแทกซะแล้วครับโอ้โหแหมซาโก้เองพยายามไปฟ้องว่าเขาพยายามที่จะเล่นแบบไหลต่อไหลนะครับแต่ผู้สินเองมองว่าเป็นการเข้ากระแทกด้านหลังครับแต่จังหวะนี้ต้องชมทางด้านสราวุธมาสุกเลยนะครับดูครับหันหลังให้ครับแล้วทางด้านซาโก้เนี่ยก็วิ่งเข้ามากระแทกแรงจริงๆเลยครับก็ต้องเสียฟาวล์ก็แบบนี้โอ้เป็นการดับเครื่องชนเลยครับซาโก้เยลซิชเกมนี้ซาโก้เยลซิชเองยังเล่นไม่ออกนะครับเอาละครับเจอฟรีคิกระยะที่ต้องบอกว่าลักไก่ยิงได้เหมือนกันนะครับได้รับบทเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับสอนอะไรอย่าประมาทไม่ได้อีกเป็นอันขาดนะครับทางนี้จะเป็นมาเรียวอฟสกี้ครับให้สั้นๆนะครับมาทางขวาครับสารวุฒิมาสุขตั้งป้อมแล้วก็ยังไม่โยนนะครับโดนกับทางวิชาญเองเป็นทางซาโก้เยลิซิชครับลูกนี้บอลเข้าทางมือทอยอีกครั้งครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์แต่งเข้าเท้าขวาตัดสินใจเปิดไปหน้าประตูเสา2ไม่มีใครครับโอ้เปิดแรงไปนิดนึงยังย้อนกลับมาเล่นได้นะครับรีกองชอนให้มาลูกนี้เปิดไม่สำเร็จนะครับโอ้โหแล้วก็โดนเข้ามาขวางพอดีครับธนกรแดงทองได้บอลแล้วครับเดี๋ยวทีจะสวนกับเร็วขึ้นมาบ้างครับเจอรุมหลายด่านขึ้นกันมาก่อนซาโก้เยลซิชวางบอลออกทางขวาโมเมนต์บาสเซอร์เชเวสถึงบอลก่อนทำพิชพงษ์แล้วแต่ว่าลูกนี้โดนทำพิชพงษ์เข้ามาขวางนะครับทำให้จังหวะเกมรุกสะดุดนิดนึงขายาวยังเกี่ยวได้ทางสุดท้ายยังได้เตะมุมครับแต่เหมือนจะยาวเกินไปแล้วนะครับทางด้านโมเมนต์บาสเซอร์ซาเวสแต่ว่าขายังยาวพอที่จะไปเกี่ยวบอลกลับมานะครับและสุดท้ายก็เรียกลูกเตะมุมให้กับทีมได้แม่พิชพงษ์เองบอกว่าจังหวะที่เตะทิ้งเนี่ยบอลไปชันแหลบทางโมเมนต์บาสเซอร์โชเวตออกนะครับรูปร่างเนี่ยสูงใหญ่มากๆถึง192เซนติเมตรนะครับโมเมนต์บาสเซอร์ซาเวสความสูงเกือบ2เมตรนะครับดังนั้นเวลาได้ลูกเตะมุมก็จะมีลุ้นในการได้มงเลยครับโดยเฉพาะลูกนี้เป็นตัวอย่างปอร์ติดีมีสิทธิ์ที่จะเข้าศีรษะของทางโมเมนต์บาสเซอร์โชเวสได้นะครับซาโก้เยลซิชเจ้าเก่านะครับจะเปิดมาอีกครั้งครับเปิดมาบริเวณกรอบ6หลาออกมาชกถึงบอลก่อนนะครับอมรินทร์ยาวดำแล้วก็ได้ฟาวด้วยครับโดนทางลีจุนกีนะครับเข้ามากระแทกเปิดมาแล้วก็ดูครับเป็นทางด้านยิงทีที่เข้ามากระแทกเต็มๆเลยครับที่บริเวณกรอบ6หลาแบบนี้ก็เสียฟาวครับเป็นกฎอยู่แล้วนี่ครับผู้สาประตูเนี่ยจับต้องไม่ได้ครับในบริเวณกรอบ6หลาเนี่ยกับแฟนบอลของทางฝั่ง SG เมืองทองตามมาเชียร์กันเยอะนะครับเพราะว่าไม่ห่างกันมากครับสำหรับที่ทำการของทั้ง2ทีมได้ทุ่มต่อเนื่องนะครับสำหรับทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดพิธีพันธ์ทุ่มไปให้กับทางธีรศิลป์เก็บบอลลงไม่ได้พิธีพันธ์ต้องเปิดยาวที่ขึ้นมาก่อนเปิดแม่นด้วยนะครับธนากรให้มาขวาครับซาโก้เยลซิชให้มาทางกราบซ้ายกับเติมขึ้นมาแล้วครับวิชาญนันทศรีโอ้เปิดลูกนี้เตะอยู่ที่ทางคิมยูจินครับบอลอาจจะโดนกล่องดวงใจเลยครับแบบนี้เจ็บไปครับวรุษวงศ์ดีต้องเข้ามาช่วยดูอาการนะครับคนเปิดนะเป็นวรุษนะครับขออภัยแต่ลุกขึ้นมาง่ายแบบนี้ก็อาจจะโดนแค่บริเวณหน้าท้องนิดหน่อยนะครับโอ้โดนบริเวณลิ้นปี่นะครับเสียแต่มุมบ่อยครั้งให้กับทางทิวทีมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับเนี่ยครับตอนนี้ซาโก้เยลซิชเองเนี่ยมีโอกาสได้เปิดไปบ่อยครั้งก็มีสิทธิ์ที่จะค้ำเป้าเจอได้สักครั้งเหมือนกันครับซาโก้เยลซิชครั้งครับเจอทางพิชพงษ์เข้ามาขวางนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วโดนงัดล้มลงไปครับเป็นทางมงคลดำนวดนะครับขออภัยจังหวะนี้เนี่ยเล่นฉลาดนะครับซาโก้เยลซิชม้วนหนีมานะครับแล้วก็โดนเตะตัดล่างเลยครับได้ลูกตั้งเตะอีกครั้งนะครับทาง TOTS4
เหมือนใกล้ๆบริเวณจุดแต่มุมเหมือนกันนะครับแต่ว่าขยับเข้าใกล้มันนิดนึงนะครับแล้วก็มุมเนี่ยเปิดกว้างกว่าต้องดูว่าลูกเปิดของนพลผลอุดมเนี่ยจะได้ผลหรือไม่นะครับในจังหวะนี้เวทีลูกนี้ให้ทางนพลเปิดนะครับบอลในจังหวะโค้งก็หาประตูเพราะว่าเป็นการเปิดด้วยเท้าขวานพลเปิดมาที่เสาแรกนะครับโอ้ดันด้วยเองก็ไม่ประมาทนะครับยืนปากหลังอยู่ตรงนั้นแล้วก็มงทิ้งออกหลังไปก่อนนะครับเจตนาเหมือนจะลักไก่ยิงเองเลยนะครับทางด้านนพลผลอุดมได้ลูกเตะมุมอย่างต่อเนื่องเลยครับ TOT SC ทีมเจ้าถิ่นดีที่ดาโนเซียก้านี่ครับไม่ประมาทมงทิ้งออกไปได้ก่อนอายุเนี่ยยังไม่ถึง26ปีด้วยซ้ำนะครับทางด้านดาโนเซียก้าแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยโด่งดังในเมืองไทยมาหลายต่อหลายปีแล้วเหลือเกินครับเอาละครับซาโก้ยูริสิตจะเปิดเข้าไปอีกครั้งครับเปิดมาที่เสาแรกก็ยังติดที่ดานโยครับโอ้โหลงมาช่วยสกัดแล้วก็ทำให้ทีมรอดพ้นจากการเสียประตู2จังหวะติดต่อกันครับปฏิภาณเพชรพูลวางบอลขึ้นเกมมันกลับขวาให้แรงกันไปซะแล้วครับเพื่อร่วมทีมมาเล่นไม่ได้ดัสกอนของเราดัสกอนดึงบอลลงแล้วก็พยายามจะเล่นเองเพื่อร่วมทีมเติมขึ้นมาช่วยช้าไปหน่อยแต่ว่ายังมีวิธีในการเอาตัวรอดนะครับเลี้ยงลุยขึ้นมาเรื่อยๆครับดัสกอนดึงจังหวะรอเพื่อนก่อนนะครับชักจะไม่ไหวแล้วก็พยายามจะเรียกฟาวไม่สำเร็จกับลูกนี้โดนทางนพลนะครับแย่บอลมาจากเท้าครับนพลเองก็พยายามจะวางยาวนะครับแล้วก็ให้มาแล้วครับเป้าหมายยืดทางซาโก้ยูริสิตอมริกเองต้องเล่นในชัวร์ครับลูกนี้แม่ออกไปเล่นลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องเตะไปให้ไกลกว่านี้ครับแล้วก็ทางธนกรครับโดนมาดูยูรอฟกี้มาเตะด้านล่างครับกำลังจะพลิกหนีนะครับทางด้านธนากรแดงทองแล้วเรียกใบเหลืองให้กับผู้เล่นของ SCG เมืองทองแต่อย่างมาดูยูรอฟกี้ได้สำเร็จนะครับคือลูกนี้เจตนาฟาวนะครับเนี่ยครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับมาริโอล็อกกี้จะไปทำฟาวคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่จะเห็นโดนคู่ต่อสู้ทำฟาวมากกว่ายิงไปแล้ว1ประตูนะครับในเกมที่เจอกับทางแบงคอกยูไนเต็ดเอาละครับจะเปิดเข้าไปครับสำหรับทางซาโก้เยเลซิชเปิดด้วยซ้ายเหมือนเดิมนะครับเป้าหมายยุทธาโมเมนต์วัสดุเชเวสเทคตัวขึ้นมงเกือบถึงก่อนฮะอมรินนะครับโอ้โหปะทะกันทั้งคู่สุดท้ายแล้วอมรินได้ฟาวครับจังหวะนี้เนี่ยเหมือนเป็นลูกสูตรเลยนะครับหยอดบอลเข้าไปโด่งๆนะครับให้ทางด้านโมเมนต์บาเซอร์ซาเวสเนี่ยโผล่ตัวเข้ามามงแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยดันไปกระแทกทางด้านอมรินเยาวดำซะก่อนกดดันแนวรับของทางฝั่ง SCG เมืองทองด้วยการเปิดลูกโด่งบ่อยครั้งเนี่ยทำให้เนี่ยครับสร้างความกดดันให้กับแนวรับ SCG เมืองทองได้เยอะเหมือนกันยังเจ็บอยู่นะครับทางด้านอมรินทร์ยาวดำเป็นบริเวณข้อศอกครับที่โดนกระแทกไปในจังหวะเมื่อสักครู่ปีนี้เนี่ย TOT ไม่ค่อยโดนผู้เล่นต่างชาติยิงเท่าไหร่นะครับมีผู้เล่นต่างชาติเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับที่สามารถยิง TOT SC ได้ในฤดูกาลนี้แล้วก็มีถึง2คนนะครับที่ยิงได้จากลูกโทษที่จุดโทษภาพตัดมาที่ยอก้าสลาวิซายูคานอวิชปีนี้เนี่ยเมืองทองต้องบอกว่าลงสนามค่อนข้างเยอะนะครับเป็นรองเพียงแค่บุรีรัมย์แต่เท่านั้นนะครับฤดูกาลนี้ในเมืองทองลงสนามมาแล้ว19เกมเกมนี้เป็นเกมที่20ก็ต้องมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นกันให้ดีนะครับแม้ว่าฟุตบอล FC แชมเปี้ยนส์ลีกจะไม่มีโอกาสได้เล่นแล้วก็ตามทีจังหวะนี้ทางทีมที่ได้ฟาวครับมงคลนำด้วยนะครับไปฟาวผู้เล่นทีมเมื่อสักครู่ผ่านขึ้นทางของครึ่งแรกมาแล้วนะครับสกอร์อยู่ที่1ต่อ0ครับ SCG เมืองทองขึ้นนำในช่วง7นาทีแรกครับคนเปิดก็ได้มาคนเดิมนะครับซาโก้เยเลซิชวันนี้ทางทีโอทีเองไม่มีพนมกรสายสอนนะครับเมดฟิลด์ที่จะบอกว่าทำผลงานได้ดีมากนะครับในฤดูกาลนี้ติดโทษแบนนะครับที่ทำให้ทางสมยศเพิ่มต้องส่งวุฒิวงศ์ดีลงมาเล่นแทนนพลเปิดนะครับเปิดมาที่บริเวณจุดโทษนะครับโดนโพสกันขึ้นมาและเกาอมระยิงลูกนี้เกี่ยวเสา2ออกไปเหมือนกันนะครับโอ้โหมีลุ้นนะครับแต่ว่าหักข้อมากเกินไปครับอากาเฮโร่เกาอมระสวัสดียิงเร็วเลยนะครับจังหวะแบบนี้เนี่ยอันตรายเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าผู้สาประตูเผลอๆแล้วบอลตรงกรอบเนี่ยก็ไม่แน่ครับจับ1จังหวะแล้วก็ยิงทันทีครับด้วยเท้าขวาบอลหลุดกรอบออกไปครับคาวามูระ
เป็นนักเตะที่คุมจังหวะเกมตรงกลางได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมอย่างต่อเนื่องครับในยุคการคุมทีมของสมชายซับเพิ่มฤดูกาลนี้ก็ซัดไปแล้ว1ประตูนะครับในเกมที่บุกชนะโอสถสภา150สระบุรีได้1-0วิชาญเองโดนกระแทกนะครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับฤดูกาลเฮดพูลครับเตะสกัดทิ้งออกข้างไปในจังหวะที่สราวุธมาสุกวิ่งเข้ามากดดันธีรศิลป์ดังดาพาบอลเอาชนะทางวิชาญมาแล้วครับให้ทางดัชกรเล่นชิง1-2ธีรศิลป์หนึ่งเส้นหลังเปิดไปหน้าประตูแล้วก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับโอ้โหแม่เทมาที่เสาแรกกันหมดนะครับเสา2ไม่มีใครครับผู้ร่วมทีมคนอื่นๆก็เติมขึ้นมาช้าด้วยนะครับมาริโอเนี่ยโฉบเข้าไปที่เสาแรกนะครับแต่ว่าเสา2ไม่มีใครเติมเข้ามาครับรอดเสียประตูไปอีกครั้งหนึ่งครับทีโอทีเอสซีมาดูเกมกันต่อครับทีโอทีเองไม่สนใจนะครับเซตเกมขึ้นมาใหม่วิชาญขึ้นมาพี่จุนกีซาโก้เจลซิชทิ้งบอลไปขึ้นเกมตรงกราบขวาครับสุริยากุพลังวางบอลมาที่ทางนพพลพลิกเข้าหาแล้วก็ยิงลูกนี้ตีที่ทางลีกวังชอนครับบอลยังเข้าทางเทวทีอีกครั้งครับกาวามุระสุริยากุพลังมารุดคืนกลับมาครับสุริยาอีกครั้งหนึ่งให้ตามช่องไปทางขวาครับพยายามจะจอดทางริมเส้นแต่แนวรับเมืองทองเองก็ไม่ยอมนะครับเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้เปิดเข้ามาจากทางริมเส้นดังกราบข้างนะครับแล้วก็ทำได้เยี่ยมด้วยครับตรงนี้แล้วก็กำลังจะเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกนะครับธีรศิลป์บังบอลแล้วก็ดึงจังหวะพยายามจะชนะปฏิภาณให้ได้นะครับสุดท้ายแล้วปฏิภาณเองกว่าจะเอาให้อยู่เหนื่อยเหมือนกันนะครับไม่ยอมให้สลัดหลุดง่ายๆเหมือนกันในการทางด้านปฏิภาณเพชรพูนเคยติดทีมชาติไทยยุคที่โค้ชฝรั่งชาริตผลชีวินเป็นกุนซือด้วยนะครับสำหรับทางปฏิภาณเพชรพูนครับสุริยาได้บอลครับเจลซิชคืนกลับมาปฏิภาณกาวามุระให้มาริธาโมเมนต์บัสเตอร์ชาเวสดึงจังหวะแล้วก็เซตบอลมาขึ้นเกมทางกลับซ้ายครับวิชาญคืนกลับมาโอ้เจาะลำบากเหลือเกินนะครับแนวรับทางเมืองทองเองก็เนี่ยครับไล่ตั้งแต่แดนหน้าคือข้ามมาในแดนของเมืองทองเนี่ยโดนเพรสซิ่งแล้วก็โดนกดดันนันเทียครับเลยจุนกีให้ตามช่องมาที่ทางซาโก้ยูเลซิชก็ยังผ่านไม่ได้นะครับนพพลของรุดมโมเมนต์บัสเซอร์ชาเวสเลี้ยงลุยมาเจอรุม3ไปไม่รอดนะครับโอ้โหแล้วก็พยายามที่จะลุยไปเองอีกครั้งก็ไม่ได้ตอนนี้ที่สนามเทศบาลหนองปลือเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเหมือนกับจะมีประตูเกิดขึ้นนะครับสุภเสกไก่แก้วนะครับยิงให้บางกอกกลาสบุกไปนำพัทยายูไนเต็ด1-0ครับเท่ากับว่าตอนนี้มีสกอร์ทุกสนามแล้วครับสำหรับศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในวันนี้แล้วก็เป็นสกอร์ที่เท่ากันทุกสนามด้วยนะครับคือ1-0นะครับมีการฟาวเกิดขึ้นซะแล้วครับโอ้โหธีรศิลป์ครับในเกมนี้เราบอกว่าโดนฟาวบ่อยครั้งเหมือนกันครับโดนทางด้านอีจุนกีครับกระแทกจากทางด้านหลังเข้ามาชนก่อนเลยนะครับทางด้านอีจุนกีในจังหวะนี้นักเตะชาวเกาหลีใต้ครับแฟนบอลบางคนเจ็บแทนทางธีรศิลป์นะครับท่านสักครู่ก็มีอารมณ์ร่วมกับเกมนะครับทีมยูจินครับให้นักสั้นในทางพิชิตพงศ์ดัสกรทองเหลาดัสกรวางบอลขึ้นมาในกลับมาครับให้ที่ทางทิติพันธ์พ่วงจันทร์ดันโยเซียก้าคืนกลับมาครับดันโยเซียก้าให้คืนกลับมาที่ทางทีมยูจินพอขึ้นไม่ได้ก็ไม่รีบนะครับลงมาเซตกันใหม่ครับทีมยูจินอีกครั้งวางบอลเรียดๆนะครับไปกับทางธีรศิลป์กับติ๊กไม่ได้ครับดึงกลับมาดัสกรให้มาที่ทางธีรศิลป์แล้วก็ถ่ายบอลออกมาทางขวาครับสารวุฒิบรรจงเปิดไปบริเวณหน้าประตูไม่มีใครตรงนั้นครับโอ้ทางซ้ายนะมีผู้เล่นอย่างมารยูร็อกกี้นะครับพยายามจะเข้ามากดดันทำให้ทางสุริยากุพลังเองไม่ประมาทนะครับต้องมงทิ้งออกหลังไปก่อนเป็นจังหวะเตะมุมอีกครั้งของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเปิดโค้งมาได้สวยนะครับพิธภัณฑ์พุ่งจันทร์แต่ว่าบอลมันแรงเกินไปหน่อยครับดาโยเซก้าเนี่ยโฉบมาเล่นที่กลางประตูไม่ได้ดัชกรทองเหลาเดินมาเตะมุมในจังหวะนี้เอง
เกมนี้ไม่มีจักรพันธ์พรใสที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ทางรัศกรลงมาเล่นริมเส้นแทนนะครับเปิดมาลูกนี้มีลุ้นเลยทีเดียวครับโอ้โหต้องรีบชกทิ้งออกไปก่อนนะครับสอนอะไรครับประมาทไม่ได้ครับจังหวะนี้บอลเนี่ยโค้งมาสวยมากๆนะครับที่กรอบหกหลาโอ้เกมนี้เราบอกว่าเป็นเกมที่กดดันทางสอนอะไรจากลุ้นรายเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยครับต้องชกทิ้งออกไปก่อนนะครับทำถูกต้องแล้วครับมีส่วนสูงเพียงแค่175ซมเท่านั้นนะครับทางด้านสอนอะไรก็ถือว่าเป็นผู้เสาประตูที่ตัวค่อนข้างใหญ่เล็กนะครับเอาล่ะก็เปิดมาสอนอะไรเองต้องออกมาตัดอีกครั้งครับแล้วก็คราวนี้รับได้เยี่ยมครับแล้วเนี่ยครับโดนแม่โดนรับน้องซะแล้วครับสอนอะไร เล่นเร็วไม่ได้ครับมีวัยเพียงแค่23ปีเท่านั้นนะครับอายุอนามเนี่ยต้องบอกว่ายังห้าวอยู่ครับสอนอะไรจะเปิดเกมเร็วแต่โดนผู้เล่นของทางฝั่ง SG เมืองทองมาดีเลย์ครับแล้วก็ทำฟาวด์ด้วยเองเมื่อสักครู่นี้สุริยาครับให้มาตรงกลางครับปฏิภาณซีจุนกีตอนนี้เกมครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับยูทีเองก็เปิดเกมบุกมากขึ้นครับซาโก้เจลซิชได้บอลแล้วก็แต่งเข้าซ้ายครับตัดสินใจดึงจังหวะรอเพื่อขยับก่อนให้มาเล่นชิงตรงนี้ซาโก้เจลซิชเข้าขวาเปิดไปได้ประตูมีลุ้นเลยทีเดียวครับโอ้โหยิงไม่ได้ครับและยิงสวนที่คราวนี้บอลมันไม่เข้ากรอบครับโอ้โหเกือบไปครับธนากรแดงทองเกือบได้ยิงครับเมื่อสักครู่ติดอยู่ที่แนวรับของฝั่ง SG เมืองทองนิดเดียวครับโอ้โหเริ่มที่จะแผงฤทธิ์ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับทางด้านซาโก้เชลซีผ่านเข้ามาในจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยเกือบที่จะถึงธนากรแดงทองเหมือนกันครับนิดเดียวเท่านั้นดูครับจังหวะนี้เล่นชิงกันได้สวยนะครับแล้วปาดเข้ามาหน้าปากประตูด้วยเท้าขวาก็ยังดีที่คิมยูจินเนี่ยมาช่วยเอาไว้ได้ในจังหวะสุดท้ายไม่งั้นเนี่ยเสร็จเลยนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยซาโก้เยลซูเชงไม่ค่อยมีบทบาทนะครับทำให้เกมรุกของทีโอทีเนี่ยไม่ค่อยมีความอันตรายเท่าไหร่ครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะได้บอลมากขึ้นนะครับก็ส่งผลให้แนวรุกของทีโอทีมีความอันตรายแล้วก็มีความวุ่นวายมากขึ้นครับจังหวะนี้มีการฟาวล์เกิดขึ้นอีกแล้วครับทีโอทีนั้นได้ฟาวล์เป็นนักเตะคนบ้านเดียวกับโค้ชของ SG เมืองทองยูเต็ดนั่นคือสลาวิซาโยคานอวิชนะครับมาจากเบลเกรดเหมือนกันนะครับเปิดขวางมาครับทางชาเวสมงเข้าไปตรงกลางธนากรแดงทองยกไปขึ้นเกณฑ์กลับขวาสุริยาเติมขึ้นมาแล้วครับตัดสินใจเปิดพุ่งมาหน้าประตูแล้วก็เข้าชาร์จไม่โดนครับโอ้โหแม่วุดบิดนะครับลูกนี้มรุษวงดีก็พยายามที่จะแย่เท้าเข้าไปชาร์จนะครับแต่ว่าไม่ถึงครับเมืองทองเองไม่สนนะครับเปลี่ยนจากเกมรับมาเป็นเกมรุกเร็วๆทันทีครับดันโยให้มาทางขวาครับสารวุฒิปาสุขถึงในกรอบไปโทษเปิดไปรับประตูไม่ได้ครับยังได้บอลหนึ่งครั้งสารวุฒิเจอรูมสองซะแล้วครับโอ้โหสุดท้ายยังได้เตะมุมครับเป็นปฏิภาณเพชรพูนที่มาช่วยเอาไว้ได้อีกครั้งครับโอ้โหปฏิภาณเนี่ยเกมนี้ต้องบอกว่าช่วยได้หลายจังหวะแล้วนะครับในจังหวะการโต้กลับมาแบบนี้ของเอสซีจีเมืองทองเต็ดอันตรายนะครับโฟลแบ็กทั้งสองฝั่งทั้งสุริยากุพลังแล้วก็วิชาญนันทศรีเวลาขึ้นไปเติมต้องรีบลงมาให้เร็วด้วยครับไม่อย่างนั้นมีสิทธิ์ที่จะโดนโต้กลับนะครับแต่ว่ากราบขวาของทีโอทีเริ่มทำงานแล้วนะครับแล้วทีนี้ต้องมาดูครับว่ามงคลนำนู่นจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรครับเริ่มโดนเจาะสองครั้งติดๆนะครับลูกนี้ไม่ฟาวนะครับแย่งบอลจากเท้านะครับเอาละครับซาโก้เยลซิชได้บอลแล้วก็กำลังจะเสริมกับเร็วขึ้นมาครับร้อยเพื่อนขึ้นมาเติมก่อนให้มาลูกนี้ต้องพลจะให้ไปทางขวาบอลถึงด้วยนะครับธนากรแดงทองธนากรตั้งป้อมโยนมาหน้าประตูไม่ถึงครับโอ้โหติดอยู่ที่นะรับเมืองทองนิดหน่อยนะครับเกมเริ่มสนุกแล้วครับท่านผู้ชมอ้าวคือลูกนี้เล่นลำบากซะแล้วครับแม่หน้าประตูมือใหม่ด้วยนะครับโอ้โหไม่นิ่งมีสิทธิ์ที่จะเสียครับสอนอะไรจะรู้อะไรครับเกมนี้เพิ่งเป็นเกมที่3นะครับที่ลงเล่นเป็นตัวจริงครับโอ้โดนกองเชียร์เมืองทองที่อยู่ตรงนั้นโขกดันด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วมาริโอยูรอฟสกี้ครับแต่ลูกนี้เนี่ยไม่ดีนะครับผิดเหลี่ยมบอลเนี่ยข้ามคานไปเลยครับตั้งใจที่จะปั่นไซก้อยนะครับไปให้กับเพื่อนที่บริเวณหน้าปากประตูแต่ว่าโดนไม่ดีครับบอลข้ามคานไปแบบไม่มีลุ้นเซตบอลขึ้นมาใหม่ครับ TOT ครับเนี่ยครับทางจะหยุดเกมรุก TOT เมืองทองเองต้องมีวิธีในการหยุดซาโก้เจเลซิชแล้วครับโมนวัสซ์ชาเวสเจอรุมหลายด่านแต่ว่านี่ครับตัวใหญ่ครับบางทีมิดเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแย่งบอลจากเท้าได้ง่ายเสียบอลยากมากๆนะครับทางด้านโมฮัมเหม็ดบาเซอร์ซาเวสสุริยาชาเวสให้ลูกนี้ให้แรงกันไปครับแต่ว่ามงคลเองสกัดออกมาไม่ดีซะแล้วครับชาเวสให้มาซาโก้ยูนิซิชิปลูกนี้หลุดมาแล้วครับ
โอ้ละให้ได้เปรียบด้วยนะครับวรุษวงดีได้บอลวรุษดึงจังหวะรอเพื่อนขึ้นมาเติมก่อนนะครับให้ตามช่องขึ้นมาได้สวยวิชานเปิดมาลูกนี้ติดอยู่ที่ทางนิติพันธ์นิดนึงนะครับแล้วก็เลี้ยงลุยมาเองครับลูกนี้เป็นสารวุฒิมาสุกนะครับขออภัยครับโอ้ลงไปช่วยเกมรับค่อนข้างจะต่ำมากนะครับสารวุฒิแล้วก็ให้ตามช่องลูกนี้มาที่ทางธีรศิลป์แล้วตะวันลูกนี้หลุดมาแล้วไม่ล้ำแนวด้วยครับชิดลูกนี้นิ่มๆเข้าไปเลยครับ2-0ครับมาริโอยูโรฟสกี้ต้องชมนะครับจังหวะสวนกับเร็วต้องบอกว่าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโอ้โหเนี่ยครับเกือบจะเสียประตูแต่สุดท้ายแล้วนะครับทำให้ทีมขึ้นนำอยู่ได้แล้วดูครับโอ้ท่าแบบนี้แม่โอ้โหสุดยอดจริงๆครับมาโรยูโรฟสกี้คือสุดยอดทั้งจังหวะการทำประตูแล้วก็สุดยอดในจังหวะการฉลองประตูอ้าวโอ้โหโดนใบเหลืองที่2ให้กลายเป็นใบแดงเลยครับมาริโอยูโรฟสกี้คือไม่น่าเล่นนะครับไปติดเรดอาร์ครับโอ้โหเนี่ยครับไปถอดกางเกงในครับไปถอดกางเกงนอกนะครับเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวครับโอ้โหโอ้แล้วก็โดนใบเหลืองใบที่2กลายเป็นใบแดงด้วยนะครับยิงเข้าปุ๊บนะครับเจอไล่ออกปั๊บทันทีครับมาริโอยูโรฟสกี้ครับโอ้เป็นประตูที่เจ้าตัวเนี่ยคงไม่น่าจะจดจำเลยครับแบบนี้อุตส่าห์ยิงเข้าไปอย่างสุดสวยแล้วก็เหนือชั้นนะครับแต่ว่ากลับต้องมาโดนใบเหลืองที่2ครับดาวเตะชาวมาซิโดเนียนคือก่อนหน้านี้นะครับถ้าดีใจแบบนี้ครับการถอดกางเกงแบบนี้เมียโกบูชนิดศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติมอนเตเนโกรของยูเวนตุสเคยทำมาแล้วนะครับในศึกไกโชเซรีอิตาลีครับคงจะเรียนแบบแล้วครับแล้วก็ไม่รอดนะครับโดนใบเหลืองใบที่2โอ้โหครับธีรศิลป์เองให้ได้สวยในประตูนี้โอ้แต่การโดนไล่ออกเลยต้องบอกว่าเนี่ยครับเหมือนกับเป็นการแย่งซินประตูนี้เลยครับโอ้โหเซ็งเลยครับเซ็งกันทุกคนครับทางฝั่งของทีมเยือนรวมไปถึงมาดูยูฟกี้ด้วยนะครับขึ้นนำ 2-0 ก็จริงนะครับแต่ว่าเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าครับแต่จังหวะที่ได้ประตูเนี่ยก็ต้องชมตั้งแต่จังหวะที่สราวุธมาสุกเนี่ยเอาชนะผู้เล่นของเยอทีมา2คนนะครับก่อนที่จะจ่ายให้ทีมสินและทีมสินเนี่ยจ่ายต่อให้กับมาริโอยูโรฟสกี้ยิงเข้าไปก็บอกว่าเป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมระหว่างธีรศิลป์แล้วก็มาริโอยูโรฟสกี้นะครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินปานุวิทย์ยาวอีกแล้วครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับไปปะทะกันกับทางซาโก้เยเลซิชดาวเตะวัย29ปีนะครับเนี่ยครับเตะแล้วเนี่ยเท้ามันฟอลโล่มาโดนด้วยครับผู้ตัดสินให้ทางเมืองทองได้ฟาวนะครับแต่ว่าคนที่ไปทำฟาวอย่างเยเลซิชเองเนี่ยเจ็บตอนนี้ที่สนามกีฬากลางเขตราชบุรีนะครับมีสกอร์เกิดขึ้น2ประตูในช่วงเวลา2นาทีครับคือโชจินซูยิงตีเสมอกับทางราชบุรีก่อนนะครับในนาที26แต่หลังจากนั้นอีก2นาทีให้หลังนะครับชนะขึ้นนำเป็น2-1อีกครั้งจากสมเจตสระบุตรครับเอาละครับเมืองทองเองตอนนี้เล่น10คนครับยังดีที่ขึ้นนำ1-2ลูกนะครับหากว่าสกอร์เท่ากันหรือว่าตามหลังเราบอกว่าเป็นงานที่ยากมากครับตอนนี้10คนเท่ากันนะครับเนื่องจากว่าทิวทีเสียทางซาโก้เยเลซิชไปปฐมพยาบาลครับตอนนี้ลงมาเล่นได้แล้วต้องแก้เกมกันหนักหน่อยแหละครับทางด้านยอกาซาลาวิซาโยคานูชในช่วงของการพักครึ่งเวลาแรกเซตบอลขึ้นมาครับธีรพันธ์พ่วงจันทร์ได้บอลแล้วก็ให้เป็นทางขวากับสารวุฒิมาสุขประตู2-0ต้องชมทางสารวุฒิด้วยนะครับแจ้งบอลจากหน้าประตูตัวเองแล้วก็ขยับพาบอลขึ้นมาเองครับก่อนที่จะให้กับทางธีรศิลป์และธีรศิลป์จ่ายจังหวะเดียวให้กับทางมาริโอหลุดเข้าไปนะครับเป็นนักเตะที่สปีดต้นแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยดีมากๆที่สุดในไทยพรีเมียร์ลีกเลยนะครับจากการวิเคราะห์ของแพทย์นายแพทย์พรเทพม้ามณีนะครับก็เป็นนักเตะที่ขยันซ้อมนะครับสุดท้ายแล้วก็สามารถแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับให้กับทาง SG เมืองทองในฤดูกาลนี้ครับให้ตามช่องขึ้นมาครับเยเลซิชทิ้งบอลมาขึ้นเย็นกลับซ้ายกับวิชานแต่งเข้าซ้ายตัดสินใจโยนไปติดนิดนึงสุดท้ายบอลออกหลังนะครับยังได้เตะมุมเข้ามาครับไปบล็อกเอาไว้ได้ทางด้านขวานะครับที่ผ่านพุ่งจันทร์วันนี้ได้ลูกเตะมุมบ่อยก็จริงนะครับทางด้านทีโอทีเอสซีแต่ว่าจังหวะที่ได้ลุ้นจากลูกเซตพีซก็ยังมีน้อยอยู่เอาละครับเป็นโอกาสอีกหนึ่งครั้งที่ทีโอทีมีลุ้นนะครับโดยเฉพาะโมบิดบัสเซอร์ชาเวสครับวิชานต้องถอยครับให้ทางซาโก้เยเลซิชมาเตะ
เปิดในวันนี้บางครั้งก็แม่นบางครั้งก็ไม่แม่นนะครับแต่ก็ยังทำให้ทีมขึ้นประตูไม่ได้เปิดมาบริเวณกรอบของหลานะครับแล้วก็ได้ยิงสวนนะครับนิชานยิงลูกนี้โปเปลี่ยนทางโอ้โหยังดีที่ไม่เข้ากรอบนะครับยังได้บอลในทางกับมรุตเปิดมาหน้าประตูแล้วก็โขลูกนี้เข้าไปเลยครับลีจุนกีครับแหมมองลูกนี้กว่าจะได้ต้องแลกมาด้วยความแหมคงจะเจ็บเล็กน้อยครับปะทะกันกับผู้เล่นของฝั่งเมืองทองครับแล้วก็ทำให้ทีมนั้นไล่มาแล้วเป็น 1-2 ในนาทีที่40ครับเอาละครับแบบนี้งานเหนื่อยแล้วครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดโดนไล่มาเป็น 1-2 แล้วเหลือเวลาอีกรวมกว่า50นาทีด้วยกันนะครับหากรวมเวลาหลังเข้าไปด้วยต้องแก้เกมกันอุตลุดแล้วครับทางด้านยอก้าสลาวิซ่ายูพานุชในช่วงของพักครึ่งมองเข้าไปก็เป็นประตูที่2ของเขาในฤดูกาลนี้ด้วยครับทางด้านลีจุนกีดูหนึ่งครั้งครับเนี่ยครับยิงเข้ามาติดอยู่ที่ยานโยนะครับและไม่พ้นขีดอันตรายครับวรุษชิปมาหน้าประตูแล้วเนี่ยครับเทคตัวเหนือกว่าผู้เล่นของเมืองทองทุกคนที่เทคตัวแย่งมงลูกนี้ครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าทางด้านวรุษวงดีเนี่ยเปิดบอลฉลาดมากๆนะครับเปิดหยอดเข้ามาให้ผู้เล่นของทีโอทีได้โถมเข้ามามงเป็นประตูที่2ของอีจินกีครับอดีตนักเตะของชูนัมดราก้อนในฤดูกาลนี้ก่อนเริ่มฤดูกาลมีข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ต่อสัญญากับ TOT นะครับสุดท้ายแล้วก็ต่อสัญญาอยู่แล้วก็กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในแนวรับเหมือนเช่นเคยเข้ามาอยู่กับ TOT ทำให้แนวรับเสียประตูยากขึ้นนะครับอ้าวให้ลูกนี้ให้พลาดนะครับแล้วก็โอ้โหธีรพันธ์เองไปฟาวครับผู้เล่นของทางฝั่งเทียวทีพยายามที่จะกระตุ้นให้ผู้ตัดสินให้ใบเหลืองนะครับตอนนี้เมืองทองต้องเล่นด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการตัดฟาวล์แต่เหลือ9คนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับน่าจ่ายบอลกันพลาดนะครับทำให้ต้องกดดันให้ทางที่พันเองต้องทำฟาวล์นะครับแล้วก็เป็นฟรีคิกที่มีลุ้นเหมือนกันด้วยข้างสนามมีการเปลี่ยนตัวนะครับบรุษวงดีนั้นโดนถอดออกนะครับแล้วก็ส่งเอาประกิตดีพร้อมลงไปเล่นครับเนี่ยครับส่งเอาผู้เล่นแนวรุกลงไปแล้วครับประกิตดีพร้อมนี่ก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับธีรศิลป์แดงดาเหมือนกันนะครับทางด้านประกิตดีพร้อมปีที่แล้วเนี่ยผลงานดีมากๆครับทางด้านประกิตตอนนี้ส่งกองหน้าลงไปเพิ่มเลยนะครับก็หมายความว่าเปิดเกมรุกเต็มที่แล้วครับสำหรับลูกทีมของสมชายซับเพิ่มรีบเปลี่ยนเร็วแบบนี้อาจจะมองถึงชัยชนะเลยครับแม้ว่าสกอร์ตอนนี้จะเป็นรองก็ตามทีครับแต่ว่าได้เปรียบเรื่องของตัวผู้เล่นซาโก้ยูริชเปิดแล้วก็มงเสยไปทางขวาครับมาแล้วครับโมเมนต์บัสเซอร์ชาเวสแต่งเข้าซ้ายครับหาจังหวะเปิดเข้ามายังไม่ได้ครับเปิดเรียดมาหน้าประตูอ้าวสกัดบอลจังหวะนี้แล้วยังไงครับงัดล้มลงไปบริเวณในกรอบไปโทษผู้ตัดสินเฉยครับโอ้โหตอนนี้นะรับเมืองทองใช้กระรวนแล้วยังไงครับคราวนี้มาให้ฟาวกับทางเมืองทองผู้เล่นของทีโอทีเนี่ยครูเข้าไปสอบถามผู้ตัดสินนะครับว่าทำไมจังหวะนี้เนี่ยถึงเสียฟาวแล้วทำไมจังหวะก่อนหน้านี้ถึงไม่ได้ลูกโทษที่จุดโทษนะครับโอ้แล้วเนี่ยครับตอนนี้เกมใช้กระเดือดซะแล้วครับพิชิตพงษ์เฉยชิวนะครับโดนฟาวในจังหวะที่2แล้วดูจากมุมนี้ก็ไม่ชัดเจนนะครับโดนกับทางธนกรแดงทองครับโดนแล้วก็ไม่ชัดเจนเท่าที่ควรครับจ่าพิชิตพงษ์เฉยชิวเนี่ยเจ็บอยู่นะครับในจังหวะนี้แล้วคนที่เข้าไปตัดเกมในจังหวะที่ทำให้พิชิตพงษ์ต้องเจ็บเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านบริบาลเวทพูลเลยครับเนี่ยครับมาริโยรอฟกี้สีหน้าเครียดเลยครับหากวันนี้ทีมไม่ชนะแล้วเราก็มีสิทธิ์นอนไม่หลับแล้วครับคืนนี้ไม่เป็นถอดกางเกงนะครับอาจจะลืมตัวครับว่าเจ้าตัวเคยโดนใบเหลืองมาแล้วครับดูครับแล้วคลุมหัวด้วยครับคือไม่ใช่ถอดมาอย่างเดียวครับโอ้โหเนี่ยครับผู้ตัดสินเองก็ไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากชูใบเหลืองที่2ครับคือการถอดเสื้อเนี่ยโดนใบเหลืองแน่ๆนะครับแต่มาริโอยูรอฟกี้อาจจะไม่มั่นใจว่าถอดกางเกงแล้วโดนด้วยหรือเปล่าแต่ก็ถอดมาแล้วครับคืออย่างที่เรียนให้ทราบนะครับอาจจะเห็นเมโก้บูชนิชดาวยิงของยูเวนตุสทำมาก่อนนะครับในสกาโชเซเรียลองดูบ้างนะครับสุดท้ายแล้วโดนใบเหลืองที่2ครับต้องเล่นกันให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับนักเตะของกิเลนพยองไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้า
าเกิดว่าเสียประตูที่2ขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องเลยครับตอนนี้ทางธีรศิลป์เองต้องวิ่งมากกว่าเดิมครับในการเก็บบอลในแดนหน้าไม่มีทางมาริโอมาช่วยแบ่งเบาภาระแล้วครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินทางทีโอทีได้โดดเด่นมากนะครับซาโก้เยลซิชในเกมนี้ครับตอนนี้พัทยายูไนเต็ดในตีเสมอบาโกคลาส FC ได้แล้วนี่ก็เป็น1ประตูต่อ1นี่ก็ได้ประตูจากเซเกดาเชนโก้นักเตะชาวรัสเซียนะครับบอลครั้งแรกแต่ว่าบอลออกไปครับเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วสูงนะครับครึ่งแรกมีการหยุดเกมกันค่อนข้างจะบ่อยนะครับจึงมีการทดเวลากันนานถึง3นาทีครับกาวามูระถ่ายบอลมาขึ้นเกมกลับซ้ายครับวิชานให้คืนกลับมาลีจุนกีหน้าที่จะขึ้นมาเติมสูงเลยทีเดียวนะครับเซเดฮาร์ชาวกุริต้าอย่างลีจุนกีลีจุนกีอีกครั้งครับวางบอลข้ามฟากไปขึ้นเกมกลับขวาโมบิวเซอร์ชาเวสมงชงแล้วก็มีลุ้นเหมือนกันยิงลูกนี้ไม่เข้าประตูนะครับโอ้โหมันสุดปลายเท้าครับยิงลูกนี้ไม่ถนัดด้วยครับคาวามูระนะครับสอดเข้ามาตามสูตรเลยนะครับจังหวะนี้นี่แหละครับลูกที่ต้องบอกว่า TOT เนี่ยมีทีเด็ดนะครับจากจังหวะการหม่งชงแบบนี้ของโมฮัมเหม็ดบาเซอร์ซาเวตครับแล้วคาวามูระเนี่ยมาตามสูตรแล้วนะครับแต่ว่าบอลลูกนี้เนี่ยมันสุดปลายเท้าเกินไปครับเลยทำให้ยิงได้ไม่ถนัดไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสเสียประตูที่2เลยนะครับถ้าหากเป็นผู้เล่นที่ถนัดซ้ายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วลูกนี้น่าจะมีลุ้นมากกว่านี้ครับคือมันเข้าข้อเท้าซ้ายพอดีครับเจ้าตัวนั้นเจ็บด้วยนะครับโดนอมรินทร์เข้ามาปะทะครับเมื่อสักครู่เนี่ยครับธีรศิลป์แดงดาสีหน้าเครียดมากกว่าเดิมครับมาโรยูรอฟกี้น่ะโดนใบแดงไล่ออกไปไม่นานนะครับหลังจากนั้นมาเสียประตูไล่มาเป็น1ต่อ2ครับสกัดไม่ดีครับก็ทางดัชกรดัชกรพาบอลแหว่งนี้มาก่อนนะครับคืนกลับมาพิชิตพงษ์ให้มาที่ดัชกรอีกครั้งครับพาบอลลุยแหวกขึ้นมาเองครับพิชิตพงษ์ได้บอลแล้วก็เปลี่ยนแกนมาขึ้นเกมมันกรอบขวานะครับโอ้โหให้ลูกนี้สารวุฒิเองไม่ได้เปรียบเวลาบาดเจ็บตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่1นาทีครับให้ลูกนี้หลุดมาแล้วนะครับโอ้โหตั้งขวางให้อยู่ครับนพพลผลุดมครับเกือบถึงบอลก่อนทางคิมยูจินครับอมรินเปิดยาวขึ้นมาธีรศิลป์คนเดียวครับพักบอลไม่ได้ก็จริงแต่ว่าบอลนำมาเข้าทางของดัชกรของเหลาดัชกรให้ลูกนี้ยังได้บอลอยู่ครับธีรศิลป์แดงดาธีรศิลป์เลี้ยงลุยมาเองเจอรุม3ไปไม่รอดปฏิภาณเพชรพูลให้ลูกนี้สุริยากุพลังเองโอ้เจอบีบแซ่ครับสุดท้ายแล้วเอาบอลขึ้นมาไม่ได้บอลนำมันกระเด้งไปเข้าทางของสอนารายดีจุนกีเซตบอลขึ้นมาทางมอนเตอร์เซอร์โชเวตหลอกได้สวยนะครับมาแล้วก็พิชานจับบอลยาวไปทะเลอ้าวมีแถมครับโอ้โหแม่มีแถมแบบนี้ต้องระวังจังหวะนี้เนี่ยโดนใบเหลืองได้เหมือนกันนะครับตัดเกมเอาดื้อๆเลยครับดูครับวิชานมานาสีคือเป็นแบ็คซ้ายนะครับเนี่ยครับพอไม่ได้บอลปุ๊บเนี่ยต้องยอมราฟาครับไม่อย่างนั้นจะเสียตำแหน่งแต่พูดสินเองก็คงจ้องแล้วนะครับแม้ว่าจะไม่ให้ใบเหลืองในจังหวะนี้ก็ตามทีจริงๆแล้วเล่นริมเส้นนะครับแต่พอมาอยู่กับทิวทีตำแหน่งริมเส้นน่ะเปลี่ยนแยกตำแหน่งตัวจริงลำบากนะครับจึงถูกขยับมาเล่นแบ็คแล้วก็ได้ผลครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยทิวทีสีไม่มีแบ็คซ้ายนะครับทางสมชายซับเพิ่มก็เลยจับวิชานันสีมาเล่นแล้วปรากฏว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยยึดตัวจริงในตำแหน่งนี้มาดูตลอดครับเวลาตอนนี้ครบ3นาทีแล้วก็เกินมาแล้วด้วยนะครับผู้ตัดสินคงจะให้เป็นโอกาสสุดท้ายครับแล้วก็ปฏิบัติยาวครับจบในช่วง45นาทีแรกนะครับต้องบอกว่ามีหลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นในครึ่งแรกครับเมืองทองได้ประตูนำมาก่อน2ลูกนะครับจากดัชกรของเหลาแล้วก็ทางมาริโอรอฟกี้นะครับแต่จุดเปลี่ยนก็อยู่ที่ประตูที่2นั่นแหละครับพอยิงเข้าปุ๊บไปแสดงอาการในใจด้วยการถอดกางเกงนะครับจึงโดนใบเหลืองใบที่2กลายเป็นใบแดงถูกไล่ออกสนามนะครับทำให้มังทองเหลือ10คนและหลังจากนั้นทางทีโอทีมาได้ประตูไล่มาเป็น1ต่อ2จากลีจุนกีเวลาแรกนะครับและทำให้ทีโอทีนั้นยังพอมีความหวังกับเกมนี้ครับ
สอนอะไรจันทุรายต้องยอมรับว่า2ประตูที่เสียไปในครึ่งแรกสุดปัญญาทั้ง2ลูกครับเอาละครับเริ่มเกมแรกครับในครึ่งหลังครับก็มาดูกันว่าอีก45นาทีหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างให้บอลคืนกลับมาครับเซตบอลมาทางขวานพพลผู้ดิบเงียบคงให้บอลคืนกลับมาครับนพพลผลุดมให้ลูกนี้มาที่ทางประกิติพร้อมนะครับโอ้โหเปิดลูกนี้หักข้อไม่พอครับบอลมันจ่อหลังอยู่แล้วครับเป็นจังหวะการเปิดเข้าไปด้วยเท้าขวาด้วยนะครับข้างที่ไม่ถนัดของประกิติพร้อมฤดูกาลที่แล้วนี่ยิงทุกรายการรวม7ประตูนะครับสำหรับประกิติพร้อมฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะคงเส้นคงวาแล้วก็สม่ำเสมอมากๆต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้เลยนะครับอมรินทร์ยาดำครับจะเปิดขึ้นมาครับภูริดลงไปปุ๊บเนี่ยประกบทางธีรสินทร์ตั้มลำเทียครับเปิดมาลูกนี้เปิดแม่นด้วยครับตาสกรโอ้โหขาอ่อนครับดึงบอลลงไม่ดีเองสุริยาคูพลังไปภูริดเนียมคงครับลงไปเนี่ยไปเหมือนกับไปยืนเป็นแบ็คขวานะครับนั่นก็หมายความว่าอาจจะมีการขยับให้สุริยาคูพลังไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟเลยครับพิชิตพงศ์นะครับไปฟาวครับเมื่อสักครู่นี้เจ้าที่เปลี่ยนไปแล้ว2คนแต่ว่า SCG เมืองทองเป็ดที่เหลือ10คนยังไม่เปลี่ยนกลางผู้เล่นเลยนะครับแล้วจังหวะนี้ผู้สินนิวัฒน์อินทราต้องมาดูอาการของนพพลผลอุดมที่เหมือนจะได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาเป็นกล้ามเนื้อต้นขานะครับดูกันอีกครั้งครับโดนทางพิชิตพงศ์เข้ามาอัดแล้วนะครับลูกนี้ทีแรกเหมือนกับไม่เจ็บนะครับแต่เนี่ยตอนแรกอาจจะช้าอยู่ครับแล้วมาเจ็บทีหลังครับเล่น10คนชั่วคราวไปก่อนนะครับทีโอทีเปิดไปหน้ากรอบเขตโทษนะครับเรียงกับชอนมงได้มงไปไม่ไกลเท่าไหร่นะครับธนากรขึ้นมงประกิจขึ้นกลับมาครับเซตมาขึ้นทางขวาใหม่ครับบุริเนียมคงโอ้ลงมาแล้วไปยืนแบ็คขวานะครับเปิดมาลูกนี้เปิดไม่ดีครับบอลฉลับแล้วเข้าทางของอมรินทร์ยาวดำครับอมรินทร์เปิดด้วยซ้ายขึ้นมานะครับเป้าหมายอยู่ที่ทางธีรศิลป์เลยครับเกี่ยวบอลลงไม่ได้สุริยากุพลังให้มาทางขวากับประกิตดึงกลับมานพพลยกมาที่ทางประกิตอีกครั้งครับประกิตเองคล่องนะครับโอ้โหแต่ว่าคราวนี้เจอทางลีกวังชอนไปไม่รอดนักสกอร์ขึ้นกลับมาครับลีกวังชอนดานโยเซียก้าเจอมุมอับซะแล้วนะครับประกิตให้ขึ้นมาธนากรคืนกลับมาเล่นในพื้นที่แคบได้ดีนะครับทีโอทีดีกว่านี้ย้อนกลับมาตั้งหลักกันใหม่ครับสุริยากุพลังให้สุริยาไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟร่วมกับทางลีกุนกีซาโก้เจลซิชวิชานันทศรีครับซาโก้อีกครั้งครับซาโก้เจลซิชทิ้งบอลไปขึ้นเกณฑ์กลับซ้ายวิชานเข้าซ้ายนะครับเปิดมาหน้าประตูมีลุ้นเลยเดียวทางขวาโอ้โหมีเพื่อนรออยู่นะครับแต่ว่าโดนฮามรินชกทิ้งออกไปก่อนธนากรแดงทองเปิดลูกนี้บอลมันลึกไปซะแล้วครับและก็พูดเสียงเองปารุวิทยาวครับไม่ต่อว่าเทียวคีได้ฟาวนะครับธนากรทองเหล่าเนี่ยเข้าไปทำฟาวธนากรแดงทองซะก่อนในจังหวะนี้นะครับคือมากระแทกในจังหวะที่ธนากรกำลังที่จะวางเท้าเปิดพอดีครับดูครับผู้สื่อเนี่ยอาจจะมองว่ามาใช้ท่อนแขนในช่วยในจังหวะเบียดในจังหวะนี้ด้วยนะครับโอ้และเสียฟรีคิกในระยะแบบนี้ด้วยนะครับครึ่งแรกแม้ว่าทีโอทีจะอาจจะยังไม่ได้ประตูจากลูกเซตพีชหรือว่าลูกเตะมุมในการเปิดเข้าไปหน้าประตูแต่ก็ขู่แล้วก็กดดันได้หลายจังหวะเหมือนกันครับน่าติดตามว่าลูกนี้จะเปิดไปแล้วเนี่ยจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับซาโก้เจเลซิชนะครับจะเปิดเข้าไปครับเปิดด้วยซ้ายด้วยนะครับบอลจะโค้งก็หาประตูดีกว่าชอนพยายามประกบพาลีจุนกีอยู่เอาเลยครับเปิดแม่นๆมีลุ้นครับซาโก้ไม่เปิดนะครับไรอันสันนพพลยิงลูกนี้ข้ามคานไปเยอะครับโอ้โหแม่ยิงลูกนี้น่าผิดหวังครับคือโดนทั้งดาโน่เซียก้าและดัชกรทองเหล่านี่ครับวิ่งเข้ามาบีบให้ต้องรีบยิงครับแล้วก็ยิงข้ามคานออกไปเองครับทางด้านนพพลผลอุดมโอ้ยิงลูกนี้ระวังเท้ายิงไม่ดีพอครับแล้วก็ไปช้อนใต้ลูกมากเกินไปด้วย
เปิดยาวขึ้นมาครับอมรินทร์ยาวดำเป็นผู้รักษาประตูที่ถนัดซ้ายนะครับเปิดมาลูกนี้ธีรศิลป์เองมงไม่ได้ครับแต่สุดท้ายผู้ตัดสินให้ทางธีรศิลป์ได้ฟาวครับฟ้องว่าลีจุนกีเนี่ยไปค้ำนะครับจะตัวได้ยิ้มเซ็งๆกับลีจุนกีดูครับกระโดดขึ้นไปแย่งหม่งกันกลางอากาศครับลูกนี้แล้วธีรศิลป์เนี่ยเหมือนจะไปโดนท่อนแขนของลีจุนกีอัดเข้าที่บริเวณศีรษะเรียกฟาวด้านะครับมาดูลูกตั้งแต่ของเอชจีเมืองทองกันบ้างนะครับเกษตรกรทองเหลาเปิดมาบริเวณกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหลูกนี้เปิดไม่แม่นนะครับเปิดแรงแล้วก็ลึกเกินไปครับเกษตรกรทองเหลาบอลตกพื้นแต่ว่าคิมยูจีนครับตามมาเล่นไม่ทันนะครับในที่บริเวณเสาสองเซตบอลขึ้นมาใหม่ครับต้องผลผลุดมนพลเปิดลูกนี้ซาโก้ยังสิทธิ์เอาบอลลงได้แล้วแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหพยายามที่จะตักให้บอลมันข้ามศีรษะของทางอมรินทร์นะครับเสียหลักล้มไปด้วยนะครับจินตนาการเนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับซาโก้ชลสิทธิ์จับบอลแรกลงเนี่ยเหมือนจะเสียหลักก็เลยต้องรีบตวัดยิงครับดีดด้วยซ้ายกะให้บอลมันข้ามหัวผู้รักษาประตูอย่างอมรินทร์ยาวดำไอเดียเนี่ยดีแล้วครับแต่ว่ายังทำได้ไม่ดีพอจังหวะมันบังคับให้ต้องรีบยิงนะครับทำให้ผลงานที่ออกมามันไม่เป็นไปตามที่ตัวเองนั้นต้องการเลยจุกีเทคตัวขึ้นมงครับวิชาญมงแล้วบอลไปไหนไม่ไกลนะครับยังได้บอลหนึ่งครั้งครับสุดท้ายผู้ตัดสินปาโนวิทยาวแล้วให้ทางทีวีนั้นได้ฟาวครับสราวุฒิเองเนี่ยตีสีห่างคงเล็กน้อยครับ ตอนนี้จะคิดว่าฟาวได้ยังไงอะไรทำนองนั้นนะครับโอ้เป็นบัสเซอร์เชเวสให้มาทางขวาครับธุรกิจขึ้นมาพูดิดเนียมคงอาพูดิดนะครับได้บอลครับเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นทางสุริยากุพลังครับบอลอยู่ตรงกลางธนากรคืนกลับมาติดอยู่ที่ทางนาโยเซียก้าและผู้ตัดสินให้ทางเมืองทองได้ฟาวครับธนากรไปฟาวทางนาโยเซียก้านะครับเมื่อสักครู่นี้เริ่มอาศัยการเล่นบอลจังหวะเดียวแบบเท้าสู่เท้ากันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในทางด้านทีโอทีในครึ่งเวลาหลังบางทีเนี่ยเผลอๆอาจจะมองถึง3คะแนนด้วยซ้ำนะครับลูกทีมของสมชายซับเพิ่มแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องทวงประตูที่2คืนมาให้ได้ก่อนนะครับเอาละครับเมืองทองเก็บได้นะครับธีรศิลป์ดังดามีพื้นที่แล้วครับตัดสินใจจ่ายดับเท่าหลุดมาแล้วสรุปมาสุกจริงลูกนี้ไม่เข้าประตูนะครับโอ้โหต้องชมกระดกมาบล็อกของทางคนนี้เลยครับสอนอะไรจำรู้ไรครับโอ้โหพอเซฟไปปุ๊บเจ็บทันทีครับในจังหวะการให้บอลของธีรศิลป์ดังดาเนี่ยสุดยอดเหลือเกินนะครับให้บอลตามช่องจนทะลุหมดเลยครับแล้วเป็นสราวุธมาสุกที่หลุดเข้ามายิงเต็มๆด้วยเท้าซ้ายครับยังดีที่สอนอะไรลูกนี้ออกมาป้องกันเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับออกมาได้เร็วนะครับแล้วก็ปิดมุมมิดด้วยครับทำให้สราวุธมาสุกเนี่ยยิงไม่ผ่านตัวต้องยอมเจ็บนะครับด้วยการเนี่ยครับใช้ท้องน้อยเลยครับเป็นโล่กำบังนะครับไม่ให้เสียประตูครับช่วยทีมเอาไว้ได้อีกครั้งครับสอนอะไรสอนอะไรจำรู้ไรนะครับแม้ว่าเกมนี้จะเสียไปแล้ว2ลูกแต่ลูกที่เสียต้องยอมรับว่าผู้เล่นเมืองทองยิงได้เหนือมากนะครับเปิดมาลูกนี้โดนเตะสกัดทิ้งแล้วก็บอลออกหลังไปครับแนวรับของทีโอทีต้องระวังให้ดีนะครับแม้ว่าเมืองทองจะเหลือผู้เล่นแค่10คนแต่ว่าผู้เล่นอย่างธีรศิลป์แดงดาเนี่ยก็ยังมีพิษสงอยู่นะครับนี่ยังถือว่าเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในเมืองไทยณขณะนี้นะครับเอาละครับเสียเตะมุมอีกครั้งครับทีโอทีแล้วก็เมืองทองได้เปิดจากดัชกรของเราเปิดมาลูกนี้ลึกไปหน่อยครับสอนาราเองรับไม่ได้ครับเนี่ยครับพอยิ่งเซฟแล้วเนี่ยก็ยิ่งมีความมั่นใจครับแล้วก็เปิดยาวขึ้นมาครับเป้าหมายอยู่ที่ทางประกิติพร้อมเทคตัวขึ้นมงลูกนี้ดวลกับทางผู้เล่นเมืองทองแล้วก็ประกิตเองไปฟาวประกิตเองในครึ่งเวลาหลังก็ต้องดวลกับทางด้านมงคลนำนวดตลอดครึ่งหลังเลยครับรู้เจ็บใจนะครับอุตส่าห์คิดว่าเปิดเกมออกมาได้ดีแล้วแต่ว่ากลับปลุกต่อไม่ได้นะครับสำหรับเพื่อนร่วมทีมของสอนารายเมืองทองเองก็ดึงช้าครับเลวกชอนเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ให้ลูกนี้ธีรศิลป์เองไม่ได้เปรียบครับโดนทางลีจุนกีเข้ามาขวางครับ
โอ้เครียดมากขึ้นกว่าเดิมครับซาลาบิซ่ายูคานูวิชโอ้ชัยชนะในเกมนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับแม้ว่าณเวลาปัจจุบันจะขึ้นนำก็ตามทีครับเหลือเวลาอีก35นาทีครับก็ดูว่าจะรักษาสกอร์ได้ไม่ได้หรือเปล่าแล้วดัสกอร์เองไปทำฟาวล์คูดิตเนี่ยมันคงตรงนี้เข้าค่อนข้างจะหนักนะครับดัสกอร์ทองเหลาแต่ก็ต้องช่วยเล่นเกมรับแบบนี้มากขึ้นเลยครับดัสกอร์ในครึ่งหลังจะทีมเยือนเหลือเพียงแค่10คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเล่นที่เหลือต้องวิ่งในส่วนที่ขาดหายไปของมาเรียวยูรอฟสกี้ด้วยเอาเลยครับเป็นฟรีคิกที่ทางทิวทีมีลุ้นในการเปิดเข้าไปอีกครั้งครับไม่เปิดนะครับเล่นสั้นๆภูดิตเปิดไปหน้าประตูบอลย้อนหลังไปหน่อยนะครับแต่ยินทางคิมยูจินบอลกระเด็งกระโดนเข้าทางของทิวทีครั้งครับเปิดไปคราวนี้ก็ไม่ได้สุริยากุพลังมองหนุนไปแล้วก็มองเช็ดไปหน้าประตูแต่ยินทางลีควังชอนครับยังได้บอลหนึ่งครั้งครับภูดิตเนียมคงครับเปิดไปหน้าประตูโมเอ็ดบาเซอร์เชเวสเอาบอลลงได้แล้วแต่ว่าจับลั่นแล้วก็โอ้โหจังหวะที่คิมยูจินเคลียร์ตอนแรกนะไปติดอยู่ที่ทางโมบิลบาเซอร์ชาเวสยังดีที่บอลมันกระเด้งออกหลังไปก่อนนะครับพยายามที่จะดูดด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับแต่ว่าดูดมาแล้วบอลมันกระดอนไปห่างตัวนิดนึงครับก็เลยทำให้คิมยูจินเนี่ยมาสกัดแล้วดูแล้วเตะจังหวะนี้เนี่ยไปโดนตัวของโมบิลบาเซอร์ชาเวสจนออกหลังไปกลายเป็นไม่ได้อะไรเลยนะครับทางด้านโมบิลบาเซอร์ยังดีที่จังหวะเตะอัดนะบอลมันไม่อยู่แถวนั้นนะครับอยู่แถวนั้นเนี่ยโมนวาเซอร์โชเวสยิงได้เลยครับลองจับมาที่ซาโก้เยเลซิชครับก็พยายามที่จะปั้นเกมรุกให้กับรุ่งทีมเต็มที่นะครับเอาละครับนันโจเซก้าของเมืองทองได้บอลนันโจทิ้งบอลไปขึ้นเกมกลับขวาสลาวุธขาใช้จะอ่อนซะแล้วครับแหมลูกนี้ทำบอลออกแบบง่ายๆนะครับอากาเฮโร่กับโอมูระให้มาทางขวาครับบริกิตคืนกลับมาภูริตเนียมคงเซตขนานเส้นขึ้นมาจะให้กับทางธนากรรีกอชอนเองต้องระวังนะครับเพราะว่าฮาโมบิลเซอร์เชเวตโผล่เข้ามาครับเมื่อสักครู่นี้โอ้เกือบโฉบถึงบอลก่อนนะครับยังดีที่ไหวตัวทันสลาวุธเองเรียกลูกคู่ให้กับทางเมืองทองได้ครับลูกนี้เป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงมากๆนี่ครับจรวดทางเรียบคนหนึ่งเลยครับสราวุธมาสุขทีมยูจินครับได้บอลแล้วก็ให้ลูกนี้เกือบจะสั้นกันไปครับอ้าวลูกนี้แม่สุดท้ายทำหลุดจากเท้านะครับเข้าทางของทีโอทีครับเกาโมระเปลี่ยนแกนมาขึ้นเกมกลับขวาครับมาแล้วครับโมเมนต์บาสเซอร์ชาเวสโยกมาอยู่ทางขวาบ้างนะครับให้คืนกลับมาครับพูดิดเงียบคงเกาโมระโมเมนต์บาสเซอร์ชาเวสตัวใหญ่แต่ว่าคล่องแล้วก็ครองบอลได้เหนียวด้วยนะครับธนากรแดงทองโอ้เจาะไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแกนไปเซตเกมกันใหม่นพพลผลอุดมนพพลจ่ายตามช่องขึ้นมาให้ทางซาโก้เยอร์ซิชโดนทางคิมกินประกบแล้วก็พลิกไม่ได้ไม่พาด้วยครับลูกนี้ธีรศิลป์ดังดาได้บอลแล้วครับธีรศิลป์ดึงจังหวะรอเพื่อขยับนะครับตัดสินใจจ่ายตามช่องจะให้กับทางสารวุฒิติดนิดนึงครับยังได้บอลอยู่ครับธีรศิลป์ดันโยเซียก้าดานโยโดนแย่งแต่ว่ายังครองบอลเหนียวกับสุดท้ายเชลซีเองมาช่วยอีกแรงนึงแล้วก็ดูวิธีการดึงบอลหลบทำได้สวยเหลือเกินนะครับเลี้ยงลุยขึ้นมาเจอขวางดาสุดท้ายไปไม่ได้ครับตรงนี้โอ้สู้ได้สนุกเหลือเกินครับเปิดข้ามลายลูกนี้ล้ำหน้าไปแล้วครับประกิตดีพร้อมครับตอนนี้เนี่ยบี้กันที่บริเวณกลางสนามกันมันแล้วครับเกมคู่นี้โอเคเปิดหน้าแรกกันแล้วนะครับไม่มีคำว่าเทคนิคมาเกี่ยวข้องเลยครับตอนนี้ครับเดี๋ยวจังหวะนี้โอ้ต้องชมทางมงคลครับไหวตัวทันนะครับขยับขึ้นมาเลยครับทีมยูจินครับเปิดยาวขึ้นมาให้มาทางขวานะครับอย่าบอลลูกนี้ลั่นไปหน่อยครับผู้ตัดสินปล่อยเป็นลูกได้เปรียบทิ้งบอลมังเกนกลับขวาครับบูริตให้มาที่โมเมนต์บัสเซอร์ชาเวสโมเมนต์บัสเซอร์ชาเวสเจอรุม2คนนะครับให้มาตรงกลางครับนพพลหย่อลูกนี้หลุดมาแล้วครับให้แม่นด้วยนะครับจับบอล
ปรกิติพร้อมต่อสู้กลับมาแล้วก็โอ้โหไปสะดุดกันเองครับแม่จังหวะมาอย่างนี้นิดหน่อยครับไอเดียดีเลยครับในการต่อสู้กลับมาแต่ว่าให้เมื่อสักครู่เนี่ยมันสะดุดนิดนึงนะครับมันให้ย้อนหลังไปหน่อยครับแล้วก็ทางมณฑลเองกำลังจะสวนกับเร็วขึ้นมาครับที่พันให้ไปทางขวาครับสราวุธเลี้ยงจี้เข้าหาแล้วก็มีทางศิษย์เรียกมันอยู่ครับให้คืนกลับมาคืนสั้นกันไปซะแล้วครับยังมีพิธีพงมาช่วยนะครับให้ไปทางขวาสราวุธมาสุขสราวุธได้บอลนะครับเมื่อจะครูดเป็นคิมยูจินขึ้นมาเติมเลยครับโอ้โหสุดท้ายไปไม่ได้พวกคิมยูจินเองเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟขึ้นมาเติมแบบนี้ต้องระวังนะครับไม่งั้นมีสิทธิ์ที่จะลงกลับไปเล่นเกมรับไม่ทันครับเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟจอมบุกคนนึงเลยนะครับคิมยูจินแล้วบาสลูกนี้จะวางไม่แม่นครับบอลเลยไปถึงอมรินทร์ยาวดำแล้วก็ออกบอลมาเร็วเลยนะครับมาทางกลับขวาครึ่งหลังในทางทีโอทีพยายามที่จะใช้ความเร็วของประกิติพร้อมให้เป็นประโยชน์นะครับด้วยการจ่ายแบบวัดการล้ำหน้ากับกองหลังของคู่ต่อสู้เลยครับบีกองชอนครับให้ย้อนกลับมาที่คิมยูจินเจอบีบซะแล้วครับต้องหาทางเอาตัวรอดก่อนนะครับครึ่งกลับมาอมรินทร์โอ้เล่นใจเยอะเหลือเกินนะครับเล่นลักษณะแบบนี้โอ้แล้วก็นิ่งด้วยครับคิมยูจินครับได้บอลพาบอลขยับขึ้นมาเองให้มาที่ทางดัสกอนครับสุดปลายเท้าเล่นไม่ได้แล้วก็ทางทีโอทีบอกกลับมาลีจุนกีโดนฮานาสกอนเข้ามาทำฟาวครับชักจะมีการทำฟาวเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยครับเกมนี้ต้องเล่นให้ละเอียดนะครับทางเอซีจีเมืองทองอยู่แต่ถ้าเสียบอลบริเวณแดนกลางสนามบ่อยๆเนี่ยมีโอกาสโดนสวนกลับมาแล้วเสียประตูได้เหมือนกันครับตัดกลับมาที่บอลออกหลังไปแล้วครับภูริเนียมคงครับทำบอลออกไปเองครับลงมาเนี่ยพยายามที่จะครอสบอลจากริมเส้นฝั่งขวาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับผู้ดิดนึงคงแต่ว่ายังไม่สำเร็จผลบางคนก็เชียร์ด้วยความมุ่งมั่นบางคนหน้าตาวิตกกังวลเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับแฟนบอล SCG เมืองทองยูไนเต็ดเกมเนี่ยเลย1ชั่วโมงเต็มมาแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของการแข่งขันเปิดยาวขึ้นมาเป้าหมายอยู่ที่ทางธีรศิลป์มองไม่ได้ครับมันสู้โดนฮาริจุนกีเข้ามาประกบครึ่งหลังเนี่ยธีรศิลป์ไปไหนล่ะฮาริจุนกีจะตามไปด้วยครับเอาละครับพาบอลลุยขึ้นมากับวิชานันทศรีเซตออกด้านข้างประกิติพร้อมซาโก้มาขอบอลไม่ให้ครับให้คืนกลับมาวิชานคืนกลับมาตั้งหลักกันใหม่ครับที่สุริยากูพลังเซตบอลออกทางขวาครับบุริเนียมคงนพพลผลอุดมให้ตามช่องโมฮิตบาเซอร์เชเวสเสียหลักล้มลงไปนะครับจึงเล่นต่อในจังหวะต่อหลังจากนั้นไม่ได้ครับดัสกอนทองเหลาให้ดึงกลับมาครับพิชิตพงษ์เฉยชิวพิชิตพงษ์ดึงจังหวะรอเพื่อนขยับนะครับแล้วก็เลือกที่จะลุยขึ้นมาเองครับพิชิตพงษ์ให้มาทางขวาน้ำหนักให้ได้เลยทีเดียวครับธิติพันธ์พ่วงจันทร์ตอนนี้ต้องเนี่ยครับต้องให้บอลกับตัวให้นานที่สุดเลยครับเพราะว่าตัวเขาเล่นน้อยกว่าดัสกอนของเราได้บอลแล้วครับตัดสินใจจ่ายตามช่องแล้วก็ไม่หลุดนะครับโอ้โหต้องชมกับการยืนพื้นที่ของแนวรับ TLT ครับจ่ายติดทางสุริยากูพลังครับเมื่อสักครู่นี้ประกิติพร้อมแล้วก็ยกบอลหลบมาได้สวยครับผู้ดิดเนียมคงเจอทางดานโยผ่านยากหน่อยนะครับเจอดานโยครับโอ้โหไปไม่ได้ครับยังได้ทุ่มประกิติพร้อมให้คืนกลับมาครับเกาโมระนะครับวิชานเกาโมระอีกครั้งครับให้มาที่ทางภูดิษฐ์พยายามจะไม่โยนนะครับพยายามจะเล่นตามช่องแล้วก็ถึงหน้ากรอบไปโทษแล้วครับซาโก้เจอสิชโดนแย่งจากเท้าสุดท้ายแล้วพลิกแล้วก็พาบอลขึ้นไปด้านหน้าไม่ได้ครับโดนทางมือทองสวนกับเร็วขึ้นมาแล้วมาคนเดียวครับธีรศิลป์ยังได้ครับ1ต่อ2ครับเอาชนะทางสุริยกุพลังไม่ได้แต่ว่ายังได้ฟาวครับเอาแล้วไปเตะบอลทิ้งโดนระวังนะครับเรียบร้อยครับโดนใบเหลืองครับถ้าไปออกอารมณ์แบบนี้เนี่ยต้องโดนใบเหลืองอยู่แล้วนี่ก็อีจุนกีก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะครับที่ผู้สินเนี่ยให้ฟาวกับเมืองทองในจังหวะนี้ก็เลยไประเบิดอารมณ์ครับเป็นคนที่ฟาวเนี่ยคือสุริยากุพลังนะครับแต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับผู้สินก็คืออีจุนกีแข็งแกร่งมากนะครับในการเล่นเกมรับระยะเนี่ยอาจจะไกลไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเปิดแม่นๆแล้วเราก็มีสิทธิ์ได้ประตูเหมือนกันครับไม่ประมาทนะครับสั่งกำแพงหนาเหมือนกันเลยครับสอนารายจำรู้รายเมืองทองเองก็ต้องห
าโอกาสลุ้นจากลูกตั้งแต่แบบนี้มากยิ่งขึ้นครับในช่วงเวลาที่เหลือผู้เล่นน้อยกว่าอัสกรเปิดไปที่เสาแรกแล้วก็บอลลงได้แต่ว่ายังหันหน้าเข้าหาประตูไม่ได้ครับสารุธมาสุขสุดท้ายโดนแย่งจากทาวซะแล้วครับโอ้แล้วโดยวิชาญกล้าที่จะหลอกแต่ว่าโอ้โหการลุ้นติดนิดนึงยังดีที่เพื่อนร่วมทีมอยู่กันเยอะครับสุดท้ายได้ทุ่มโมจิหรือว่าโดนได้ทุ่มบริเวณตรงนั้นเนี่ยโดนบีบนะครับเอาบอลขึ้นมายากเหมือนกันครับทุ่มยาวขึ้นมาลูกนี้ประกิจดีพร้อมให้คืนกลับมาครับซาโก้ยูเลซิชแต่งเข้าซ้ายเปิดย้อนหลังนิดนึงแต่ว่ายังเกี่ยวบอลลงได้ดีครับวิชาญนันทศรีพาบอลลุยขึ้นมาเองให้ตามช่องแล้วก็ฉีกตัวมารับบอลได้สวยครับธนากรแดงทองธนากรแต่งเข้าเท้าขวาเลยครับให้มาตรงกลางครับซาโก้ยูเลซิชซาโก้โอ้โหไม่รู้กับฮาโมนบาเซอร์ชาเวสครับโอ้โหแม่ไปเกี่ยงแล้วก็ไม่เข้าใจกันเองครับเอาละครับเมืองทองยังไม่สนนะครับได้บอลที่ทางดัชกรเชฟลูนิธีรศิลป์หลุดมาแล้วครับแล้วก็ลูกนี้ยิงแล้วบอลมันโอ้โหไปตกหลังตาข่ายครับแม่นิดเดียวเท่านั้นนะครับไอเดียดีแล้วกระดกข้ามศีรษะของทางสอนารายครับแต่ว่าบอลมันน้ำหนักมันมากไปนิดนึงครับในจังหวะนี้เนี่ยสปีดหนีทางด้านอิจิกิมาได้ดีแล้วนะครับธีรศิลป์แดงดาและเจตนาในกะที่จะยกบอลให้ข้ามหัวสอนารายเข้าไปครับแต่บอลเนี่ยมันไปตกลงบนคานนะครับเกือบที่จะยิงประตูที่5ของตัวเขาในฤดูกาลนี้ได้ครับดูจากเสียได้ครับดูจากการออกตัวนาทีสินเองออกตัวทีหลังฮารีจุนกีด้วยซ้ำไปแต่เนี่ยครับความเร็วเหนือกว่าครับเกือบเป็นเรื่องครับยังควานหาประตูที่5ในฤดูกาลนี้ในเกมลีกไม่ได้สักทีนะครับเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดามงคลนามนวดเจ็บในจังหวะก่อนหน้านี้แล้วก็ลงเปลครับจริงๆแล้วเมืองทองเองที่เจ็บอยู่ในสนามมี2คนครับอีก1คนที่เจ็บใกล้ๆกันก็คือพิชิตพงษ์เฉยฉิวนะครับตอนนี้เนี่ยราชบุรีตีเสมอพัทยาได้แล้วนี่ครับเอาทางอาทิตย์ลงมาเล่นแทนที่มงคลนามนวดนะครับต้องดูว่าอาทิตย์ลงมาจะเล่นแบ็คซ้ายเลยหรือเปล่าหรือว่าจะโยกให้ทางทิติพันธ์มาเล่นครับขออภัยนะครับราชบุรีเนี่ยตีเสมอชัยนาทเป็น2ต่อ2นะครับได้ประตูจากปริศมาโสนะครับก็บอกว่าโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในวันนี้สกอร์แต่ละคู่ไม่ขาดนะครับและยังมีสิทธิ์ที่จอกได้ทั้ง3หน้าทุกคู่เลยครับให้เล่นใหม่นะครับผู้ตัดสินไม่อนุญาตให้เล่นครับเมื่อสักครู่นี้แล้วลาอีกประมาณ22นาทีครับเซตบอลขึ้นมาทางขวาครับนพพลผลุดมนพพลลากลุยขึ้นมาเองครับแล้วก็ทิ้งมาขึ้นเกณฑ์กลับขวาประกิจดีพร้อมโดนทางพิชพงเข้ามาขวางแล้วก็อาทิตย์เองก็ถือว่าชิงจังหวะสกัดได้สวยครับจิ้มทิ้งของข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวทีได้ทุ่มแล้วก็บอลอยู่ที่ทางนพพลครับแม่เปิดรูนี้เปิดแม่แม่นะครับเปิดเลยทางโมเมนต์บาเซอร์ชาเวสไปเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ปล่อยบอลออกข้างไปนะครับธีรพันธ์พุ่มจันทร์แม่ต้องบอกว่าเหนื่อยครับเกมนี้เล่น10คนแล้วก็เมืองทองยูไนเต็ดเองเพิ่งจะผ่านเกมกลางสัปดาห์นะครับด้วยการบุกไปเยือนกองเรือยุทธการนะครับที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีครับทีนี้เสียฟาวครับวิชาญนันทศรีไปฟาวสราวุธมาสุขจากทางด้านหลังเหนียวไปเลยนะครับวิชาญเองก็ต้องตัดไปแต่ต้นลมเลยครับเกมนี้จะว่าไปแล้วโดนทางสราวุธพาทัวร์บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับมองมาเข้าทางของเมืองทองครับโมนบัสเซอร์ชาเวสถึงบอลก่อนเตะยัดลูกนี้กลายเป็นผลดีครับโอ้โหบอลกระเด้งมาเข้าทางฝั่งเดียวกันเองครับธนากรแดงทองดึงหลบแล้วก็ตัดสินใจให้มันตรงกลางให้ลูกนี้ไม่ดีซะแล้วครับโดนทางดัชกรนะครับดักได้แล้วก็บอลได้เข้าทางของทีวีอีกครั้งหนึ่งทากาฮิโร่กับโอมุระทิ้งบอลมาขึ้นเกมกราบขวาครับปุริเมียมคงให้คืนกลับมาครับกาวามุระเซตบอลมาทางขวาใหม่พยายามจะหาช่องเปิดเปิดยังไม่ได้ให้ตามช่องลูกนี้โอ้โหไปจับบอลจังหวะเข้าได้เข้าเข็มจับไม่ดีครับประกิจดีพร้อม
หากจับได้แล้วเราก็เมื่อสักครู่มีโอกาสได้จบด้วยการยิงแน่นอนเลยครับดาโยเซก้าล้มลงไปได้ฟาวล์ครับโอ้โหโดนเตะบริเวณเอ็นร้อยหวายครับจังหวะนี้พอจับบอลได้ก็เอาตัวบังไว้ก่อนเลยนะครับเรียกฟาวล์ดาโนเซก้าเราเตะชาวไอวอรี่โคสโดนสุริยาพลังนะครับเข้ามากระแทกเต็มๆเลยครับแล้วก็หัวเข้าไปที่บริเวณข้อเท้ามาอยู่เมืองทองตอนแรกๆเนี่ยพูดภาษาไทยไม่เป็นนะครับตอนนี้พูดเริ่มจะคล่องแล้วยิงไปทั้งหมด8ประตูในฤดูกาลนี้นะครับดาโนเซียกาเป็น7ประตูในเกมลีกนะครับ1ประตูเนี่ยเป็นเกมการแข่งขัน FC แชมเปี้ยนส์ลีกเกมล่าสุดที่เจอกับเอฟซีพิษณุโลกถ้านับเฉพาะในไทยลีกนะครับยิงไป2ประตูนะครับเกมลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้มาตรงกลางครับนพพลทิ้งบอลไปขึ้นเกมทางวิชานหาช่องจออยู่ครับนพพลอีกครั้งนึงนพพลยกบอลไปขึ้นเกมกลับซ้ายวิชานมันตะสีซาโก้เยลซิชเล่นชิ่งลูกนี้แรงไปนิดนึงแต่ว่าซาโก้ยังได้บอลอยู่ครับซาโก้เยลซิชให้ย้อนกลับมาขึ้นเกมตรงกลางครับทากาเฮโร่กาวามูระบุริเนียมคงเปิดลูกนี้ลึกไปซะแล้วครับโอ้โหบอลลอยโด่งแล้วก็ไม่ได้ลุ้นครับอมริตเองรับไม่ได้โอ้รับเนี่ยเหมือนกับมีกระชอกเล็กน้อยเหมือนกันนะครับอมริตเปิดมาไม่ดีครับเสียของครับแม่เจ้าตัวเนี่ยรู้ตัวเองครับยกมือขอโทษเลยตอนนี้สุพรรณบุรี FC นะครับขึ้นนำแบงค์คอกเต็ดไป2ต่อ1นะครับได้ประตูจากวุฒิชัยทาทองเป็นศูนย์หน้าในคนที่ฮอตมากในช่วงนี้นะครับจะบอกกลับมาครับสำหรับทาง SG เมืองทองครับพิชิตพงษ์ให้มาที่ทางธีรศิษย์แดงดาเนี่ยครับแม้ว่าจะเหลือคนเดียวในกองในตำแหน่งกองหน้าแต่ก็เก็บบอลให้กับผู้ร่วมทีมได้เยอะนะครับให้บอลไปทางขวาครับสราวุฒิมาสุขย้อนกลับมาตั้งหลักกันใหม่ครับกินอยู่จินครับอ้าวลูกนี้ไม่ไปประมาทพยายามจะเลี้ยงบอลหนีทางซาโก้เยลซิชนะครับสุดท้ายแล้วเลี้ยงหนีไม่ได้แล้วไปฟาวและทาทูทีเล่นเร็วทันทีครับโมเมนต์ปัสเซอร์ชาเวสหรือยูบารอเพื่อเข้ามาเติมครับให้มาทางขวาธนากรแดงทองธนากรเจอรุม2ครับแล้วก็ให้ตามช่องลูกนี้ได้สวยครับนพพลผลุดมคืนกลับมาครับธนากรชิปลูกนี้เยลซิชมงแล้วก็บอลเกือบเข้าประตูเหมือนกันนะครับโอ้โหแม่พยายามเน้นทิศทางนะครับเน้นมากไปนิดนึงแต่ผู้ตัดสินเองน่าจะมีการเป่าล้ำหน้าไปแล้วครับไลน์แมนยกธงไปก่อนครับจังหวะตำแหน่งการยืนของซาโก้จิรสิกล้ำหน้าชัดเจนครับลูกนี้ต่อให้หม่งเข้าไปก็ไม่ได้ประตูนี่ครับก็พยายามทำทุกวิถีทางแล้วครับในการที่จะยิงประตูตีเสมอให้ได้ครับยังเหลือเวลาอีกประมาณ17นาทีเศษครับสำหรับ TOT เกมนี้ก่อนลงสนามพวกเขาหวังไว้แค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับในการเจอกับทีมแกร่งอย่าง SG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับดานโยเซียก้าครับเก็บบอลลงแล้วให้มาตรงกลางธีรศิลป์ได้บอลแล้วก็พลิกหนีได้สวยครับธีรศิลป์หลุดมาแล้วครับตัวต่อตัวครับกับทางสุริยะกุมพลังธีรศิลป์โยกหลอกแล้วลูกนี้สุดท้ายต้องชมทางวิชานันทศรีที่มาช่วยนะครับโอ้โหแม่สุริยาเมื่อสักครู่ออกอาการเป๋ไปแล้วครับเกือบจะเอาไม่อยู่นะครับถ้าหากว่าไม่มีทางวิชานมาช่วยแล้วเราก็เสร็จแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่สนกับทีโอทีให้มาที่ทางซาโก้เจลิซิชซาโก้จ่ายตามช่องหลุดมาแล้วครับโอ้ไปจ่ายหวานนิดนึงเลยครับทำให้มันต้องย้อนหลังกลับมาเล่นนะครับวิชานลุยขึ้นมาคืนกลับมาที่ทางซาโก้เจลิซิชซาโก้แต่งเข้าซ้ายหาจังหวะเปิดเข้ามาตรงกลางไม่ได้ครับต้องคืนกลับมาก่อนนะครับทากาฮิโร่กาวามูระวางหยอดมาบริเวณในกรอบโทษชาเวสมงตั้งกลับมาครับแล้วก็หาจังหวะยิงลูกนี้ไม่ผ่านล็อกครับโอ้โหแม่ยังยืนคุมพื้นที่กันได้ดีครับนะครับ SG เมืองทองครับแต่จังหวะการโยนบอมเข้ามาแบบนี้ของ TOT เนี่ยเก็บได้เกือบทุกลูกเลยนะครับมาเห็นบาสเซอร์ซาเวสก็เป็นเป้าอยู่แล้วครับสูงที่สุดในสนามครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหดูครับตำแหน่งนี่ยืนไม่ดีแล้วแต่ว่าก็ยังอาศัยความสูงใหญ่เนี่ยย้อนกลับมาหม่งชงให้กับเพื่อนได้นะครับเอาละครับเสียงแรกครับถอดเอาตัวทำเกมอย่างซาโก้เยลซิชออกนะครับแล้วก็เอาผู้เล่นหมายเลข9ครับสมชายสิงห์มณีสิงห์มณีครับกองหน้าสไตล์จรวดทางเรียบอีก1คนลงไปเล่นเป็นการเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนสุดท้ายของ QTSC แล้วนะครับ
แล้วมาดูลูกตั้งเตะในจังหวะนี้ครับประกิตที่พร้อมเปิดมากรอบของหลาแล้วก็ต้องรีบมงเฮี้ยไปก่อนครับโอ้โหอมรินทร์เองออกไปไม่เจอบอลแล้วครับแต่ว่ายังไม่ขาดนพพลให้มาตรงกลางครับวิชานาวสีตั้งป้อมยิงลูกนี้บอลฉลับและมาเข้าทางประกิตอีกครั้งครับแต่งก็ซ้ายเปิดไปแล้วก็ตั้งป้อมมงลูกนี้เบาไปหน่อยครับโอ้โหแม่ง้างมาได้ไกลครับง้างศีรษะครับแต่ว่านี่ครับไม่ใช่ผู้เล่นที่ถนัดกับการมงอยู่แล้วครับนพพลโพดมครับแรงที่สุดก็คือแค่นั้นแหละครับตั้งใจโยนไปที่เสาสองเลยนะครับแต่ว่านพพลผลอุดมเนี่ยหม่งลูกนี้หม่งได้ไม่ดีนะครับคือจะเรียกได้ว่าเป็นการหม่งทำประตูก็เบาเกินไปนะครับจะหม่งชงให้เพื่อนก็ไม่แม่นแล้วจังหวะนี้เนี่ยสราวุธมาสุกโดนอัดร่วงลงไปครับเจ็บแล้วครับเมืองทองตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเลยนะครับมีสิทธิ์โดนใหญ่ตัวออกเลยครับสารวุฒิมาสุขพระเจ้าว่าไปแล้วในเกมนี้เจ้าตัวก็ได้รับบาดเจ็บด้วยการโดนฟาวบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับบนซุ้มมานั่งสำรองของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยยังมีนักเตะอย่างพักนำโชนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์นะครับดีกรีทีมชาติเกาหลีเหนือขณะที่ศิวกรจากกรมศาสตร์เองก็เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับเช่นเดียวกับปิยพลบรรเทาที่เล่นได้ทั้งแบ็คขวาแล้วก็มิดฟิลด์เช่นเดียวกันคือตอนนี้ถ้าหากว่าจะส่งป้านำโชลงมาเล่นต้องเปลี่ยนแทนต่างชาติเท่านั้นนะครับแม้ว่ามารูโยรอฟกี้จะโดนใบแดงก็จริงอยู่แต่ว่าโควต้าต่างชาติจะลดน้อยลงตามไปด้วยนะครับจาก 3-1 พอมารูโยรอฟกี้โดนใบแดงเนี่ยจะเหลือเพียงแค่ 2-1 เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนต่างชาติลงมาเล่นแทนนักเตะไทยไม่ได้นะครับผู้เล่น SCG เมืองทองหลังอย่างนี้ต่างชาติเหลือโควต้า 2-1 ครับดูกันอีกครั้งครับสำหรับลีลาการเล่นในวันนี้ของทั้งสองทีมครับเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ล็อกหลบแล้วก็ใช้ทักษะที่ยอดเยี่ยมนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับเนี่ยครับลีลาการเล่นเรียกได้ว่าไม่แพ้พวกลาลิก้าสเปนเลยครับเมื่อสักครู่ก็เป็นจังหวะดึงบอลหลบของทางธีรศิลป์แดงดาที่ต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับในการดึงหลบนะรับของทางฝั่ง TUTHC ตอนนี้เนี่ยชัยนาทนำราชบุรีเป็น3-2 อีกแล้วนะครับได้ประตูจากไมเคิลโทมัสเบิร์นขณะที่บางคลาสครับขึ้นนำพัทยาเป็น2-1จากพีระพงษ์พิชิตโชติรัตน์แม่ต้องบอกว่าวันนี้ยิงกันได้อย่างสนุกแล้วก็สกอร์คู่ขี้สูสีกันทุกสนามด้วยนะครับเอาละครับเมืองทองเองไม่สนนะครับให้มาที่ทางอาทิตย์ดาวสว่างสราวุธดูแล้วก็ยังฝืนลงเล่นได้นะครับยังหนุ่มยังแน่นนะครับแรงยังดีครับเจ็บแค่นี้อดทนได้นะครับแล้วก็ดวลกับทารีจุนกีต้องบอกว่าอายุอันนามเนี่ยแม่เก่ากว่าเยอะทารีจุนกีแต่สุดท้ายแล้วเสียท่าให้กับทางสราวุธในจังหวะนี้ครับเข้าสกัดแล้วก็สุดท้ายเจ้าตัวทำบอลออกข้างนะครับเป็นลูกทุ่มของทางฝั่ง SCG เมืองทองครับธีรพันธ์พ่วงจันทร์ครับมองหาเพื่อนอยู่ไม่รู้ให้ใครครับให้ไปที่ทางธีรศิลป์บางบอลแล้วก็พยายามหาจังหวะโยนเข้ามาโยนยังไม่ได้ครับนพพลพลุดมได้บอลแล้วก็วางบอลขึ้นมาในกราบซ้ายลูกนี้ล้ำหน้าอีกแล้วครับสมชายสิงห์มานี่ครับลงมายังไม่ได้บอลเลยนะครับแล้วก็ล้ำหน้าไปด้วยครับจังหวะนี้โอ้เนี่ยครับเหมือนกับเลื่อมมาหน่อยนะครับตัวเนี่ยอยู่นอกจอเลยนะครับทางด้านสมชายสิงห์มานี่แม้ว่าจะไปไม่ถึงบอลแต่ถ้ามีอาการขยับจะไปเล่นบอลนะครับก็ถือว่าเป็นลูกล้ำหน้าแล้วนะครับแต่ถ้าหากปล่อยเฉยๆเนี่ยก็จะไม่เป็นลูกล้ำหน้าครับทากาฮิโร่กาอุมุระได้บอลพลิกแล้วก็ให้มาทางขวาครับเติมขึ้นมาแล้วครับสำหรับทางบุริเนียมคงทากาฮิโร่กาอุมุระกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับทิ้งบอลมาทางขวาครับประกิตติพร้อมภูริตพยายามขอบอลแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะครับประกิตเปิดไปโดนโคสกัดหิ้วมาครับยังไปไหนไม่ไกลครับเดียวทียังได้บอลอยู่นพพลจับลูกนี้จับลั่นนะครับจึงเสียกระบวนไปหน่อยครับยังได้บอลอยู่ครับเดียวทีสุริยาให้มาทางขวาภูริตเนียมคงยังจี้เข้ามาเปิดพุ่งไปหน้าประตูมันบัสเซอร์ชาเวสมงชงแต่ว่าไม่มีใครเติมขึ้นไปเล่นครับโอ้โหไม่เข้าใจแล้วครับโอ้แล้วดูครับความเก่าของทางอมรินทร์ดึงเวลาแล้วนะครับอมรินทร์ยาวดำ
เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมมึงการแข่งขันก่อนที่จะถึงช่วงเทลาบาดเจ็บเปิดได้ซ้ายขึ้นมาอ้าวบอลเข้าทางธีรศิลป์เฉยเลยนะครับโอ้โหสกัดบอลพลาดธีรศิลป์มาคนเดียวต้องดูจังหวะรอเพื่อนก่อนนะครับ1ต่อ2ครับโอ้คงไม่ไหวครับคืนกลับมาก่อนสารวุฒิมาสุขให้มาที่ทางขวากับทิติพันธ์ครับสารวุฒิอีกครั้งตรงกลางมีทางพิชิตพงษ์มาขอบอลไม่ให้ครับสารวุฒิเองไปฝืนเล่นนะครับสุดท้ายแล้วเกือบจะเสียบอลหนึ่งอ้าวเสียจนได้นะครับโอ้โหเรียงกองชอนแล้วไปดึงเลยครับเรียงกองชอนเองโดนใบเหลืองครับให้ดันไปเสียหลักลื่นล้มนะครับเรียงกองชอนเกือบที่จะเสียท่าครับยังดีที่เจ้าตัวไหวตัวทันนะครับรีบตัดเกมเอาไว้เลยนะครับเรียงกองชอนต้องยอมตัวใบเหลืองนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเราก็ทีมอันตรายทันทีครับดันไปดูครับดันไปลื่นล้มเฉยๆเลยครับแล้วสมชายสิมานีเนี่ยเร็วอยู่แล้วนะครับต้องรีบตัดเกมครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวเล่นอีก1รายนะครับ SCG เมืองทองเสร็จสราวุธมาสุขกำลังที่จะออกจากสนามนพพลผลอุดมเดินมาส่งเลยนะครับเดินมาส่งไม่ใช่เจตนาดีนะครับคือต้องการให้ไม่ให้ทวงเวลาครับเอาปิยพลบรรเทาลงมาเล่นครับเป็นแบ็คขวานะครับทำให้แบ็คขวาของเมืองทองตอนนี้มี2คนเข้าไปแล้วครับปิยพลแล้วก็ทางทิติพันธ์ก็จะเน้นรับมากยิ่งขึ้นเลยครับทางลูกทีมของยอก้าสลาวิซ่าโยคานอวิชปิยพลเองเคยเล่นเป็นกองกลางมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะส่งลงไปเพื่อไปไล่บอลในกลางเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้นั้นทำเกมขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับเอาเลยครับสุริยพิรุณีต้องดูว่าจะเปิดแม่นหรือเปล่าสุริยกุพลังเปิดมาแล้วก็หลุดมาแล้วกฤตยุนกิงเองยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปครับโอ้โหแม่หลุดหนีตัวประกบมาแล้วครับเพื่อน SCG เมืองทองเองคิดว่าลูกนี้ล้ำหน้านะครับถ้าจังหวะนี้เนี่ยเป็นโอกาสทองเลยนะครับที่จะได้ประตูตีเสมอของ TOT แล้วเป็นอีจุนกีอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยจอดขึ้นมาหาจังหวะทำประตูได้บ่อยครั้งนะครับลูกนี้เนี่ยไม่ล้ำหน้าชัดเจนนะครับเนื่องจากมีดาโนเซก้ายืนห้อยอยู่โอ้เนี่ยครับดานโยเองไม่เช็คนะครับไปยืนห้อยครับโอ้ยังโชคดีครับที่ตรงนี้อีจุนกียิงข้ามคานครับน่าเสียดายครับการหลุดเข้าไปยิงของอดีตนักเตะชินนัมดราก้อนไหลยาวขึ้นมาครับอเมริกาดำโอ้ไม่ทราบว่าเปิดได้ใครครับเกษินอยู่อีกฝั่งนึงเลยนะครับเปิดเหมือนเปิดได้กับทาริจุนกีได้เซตเกมขึ้นมาครับทากาฮิโร่กาโอมุระทิ้งบอลมาทางภูริตเนียมคงครับภูริตดึงจังหวะรอเพื่อนขยับภูริตอีกครั้งครับนพพลผลุดมนพพลเองสุดปลายเท้านะครับเอาชนะทางนายุทธเซียก้าไม่ได้ลีจุนกีเหลือเวลาอีกประมาณ7นาทีครับดีโอทีณเวลานี้ต้องมองถึง1แต้มเป็นอย่างน้อยไปก่อนแล้วครับก็ต้องยอมรับว่าในรับ SCG เมืองทองเองก็ถือว่าเหนียวนะครับแม้ว่าจะได้10คนมาเกือบๆจะ50นาทีแล้วแต่ว่าเขาก็ยังต้านทานได้อยู่ประกิจโยกหลบไม่พ้นครับแต่อยู่ที่ทางทิติพันธ์พ่วงจันทร์คืนกลับมาครับวิชาญวางบอลยาวทันทีครับเป้าหมายอยู่ที่คนนี้เลยครับโมเมนต์ประเสริฐเวทโบงชงไปหน้าประตูโดนฮาริวังชอนครับเตะสกัดทิ้งออกมาครับยังไปไหนไม่ไกลครับกาวุระยกลูกนี้มาทางขวาครับนพพลโอ้ลูกนี้เตะแป๊กนะครับเปิดไปตรงกลางไม่ได้และโดนทาง SCG เมืองทองสวนกับเร็วแล้วครับดาสกอนทิ้งบอลไปขึ้นเกณฑ์มากราบขวาครับปีพลบรรเทาลงมาได้บอลทันทีครับปีพลเลี้ยงจี้เข้าหาครับดานโยทำทางอยู่ปีพลเองเลือกที่จะเล่นกับเวลาครับโอ้โหไม่เลือกที่จ่ายไปด้านหน้าครับเนี่ยครับเลือกเล่นกับเวลาแล้วครับดานโยปิยพลลงมาใหม่แรงยังดีนะครับกระชากหนีแล้วถือเส้นหลังสุดท้ายบอลออกหลังไปแล้วครับแต่ยาวไปนิดเดียวนะครับปิยพลบรรเทาออกบอลเร็วเลยครับสอนารายตอนนี้อยู่ในช่วงท้ายเกมของทุกคู่แล้วครับโดยเฉพาะคู่นี้เราบอกว่ายังอยู่ในช่วงที่สนุกเหมือนกันครับบีบหัวใจทั้งสองฝ่ายประกิติพร้อมแต่งเข้าซ้ายเปิดมาหน้าประตูมีลุ้นเลยทีเดียวโอ้โหไม่มีใครโดนบอลเลยครับถ้าผ่านไปหมดครับโมเมนต์บาสเซอร์ซาเวเนี่ยเข้ามาก็เข้าไม่ถึงเลยครับเมื่อสักครู่อาทิตย์ดาสว่างเองก็ไม่กล้าเล่นนะครับจึงปล่อยให้บอลผ่านไปครับคือหันหน้าเข้าหาประตูเองด้วยนะครับหาสกัดขึ้นมามีสิทธิ์ที่จะผิดเหลี่ยมและเข้าประตูตัวเองสูงครับบาสเนี่ยต้องรีบจับบอลขึ้นมาให้
กับอาทิตย์เลยนะครับคือพูดภาษาชาวบ้านก็คือยัดบอลให้กับมือครับเอาทุ่มลูกนี้ไม่ได้เปรียบนะครับและปรุมมาตุ้มลูกนี้ผู้ตัดสินให้ทางน่าจะให้เอสซีจีเมืองทองได้ฟาวครับภูริศไปดวลกับทางพิชิตพงษ์เฉยฉิวครับวันนี้แม้ว่าจะยิงประตูไม่ได้แต่ต้องบอกว่าเล่นได้ดีมากนะครับมีส่วนกับการได้ประตูแรกด้วยการเรียกฟาวนะครับแล้วก็ดัสกอนยิงฟรีคิกเข้าไปและประตูที่2เป็นคนใส่พานให้กับทางมาริโอโยรอฟกี้หลุดเข้าไปยิงครับอมรินทร์จะดำเปิดยาวขึ้นมาครับโอ้โหลูกนี้แม่เปิดบอลมันล้นแล้วก็ออกเส้นข้างไปครับภูริศครับให้คืนกลับมาตั้งหลักกันที่ลีจุนกีครับแล้วก็เซตไปที่ทางวิชานต้องรีบแล้วครับ TOT ก็ถ้าหากว่ายังหวังที่จะมี1แต้มในบ้านของตัวเองครับก่อนหน้านี้แพ้ในบ้านเป็นแค่เกมเดียวให้กับทางอาร์มี่0ต่อ4นะครับหากว่าแพ้ในเกมนี้จะเป็นเกมที่2วางบอลมาทางขวาครับเติมขึ้นมาแล้วครับสำหรับทางภูริศเนียมคงตั้งป้อมเปิดไปหน้าประตูบอลลอยโด่งแบบนี้เสร็จทางอมรินทร์ครับลอยโด่งแล้วก็บอลมันช้าด้วยครับปิยพลโดนแย่นิดนึงไม่ฟาวนะครับโอ้แล้วเจ้าตัวเนี่ยครับตบพื้นเหมือนกับอาการไม่ไหวครับผู้สินเนี่ยว่าอย่างไรครับคือบอกให้ทางปิยพลลุกขึ้นมาครับก็คือให้ฟาวให้ฟาวนะครับไอ้ที่จริงมันทองอยู่แต่ก็จริงนะครับแต่ว่าให้ทางด้านปิยพลรีบลุกขึ้นมาเล่นนะครับรวมกับทางกาวามูระนะครับยังเหลือโคต้าในการเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับสำหรับทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดหลุดขึ้นมาจังหวะนี้ก็ล้ำหน้าไปก่อนครับดัสกรทองเหลาโอ้แล้วดูครับเก่าเหลือเกินครับดัสกรสุดท้ายไม่รอดนะครับโดนใบเหลืองแม่ยอมโดนใบเหลืองเพื่อที่จะฆ่าเวลาสะกิดบอลนิดเดียวนะครับให้ผู้เล่นของ DOT ไปเก็บเปิดมาทางขวาก็เปิดแม่นด้วยนะครับหลุดมาแล้วครับนพพลพุดมครับสุดท้ายและช้าไปเองนะครับเปิดไม่ได้แต่ว่ายังได้ทุ่มต่อเนื่องความเร็วยังมีอยู่นะครับอาทิตย์ดาวสว่างทุ่มมาที่ทางภูริศเนียมคงครับดวลกับทางดานโยไม่กล้าไปนะครับคืนกลับมาสุริยากุพลังเปิดลูกนี้ก็ยังเปิดไม่แม่นนะครับโอ้โหแม่วันนี้การครอสบอลอย่าริมเส้นหากไม่ใช่การวางบอลของทางซาโก้ยูเลซิสแล้วคนอื่นวางไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับจริงๆเนี่ยช้อยส์ที่หน้าปากประตูเนี่ยมีทั้งบาเซอร์ซาเวตเป็นตัวสำคัญนะครับแต่ว่ากลับเปิดไปให้กับวิชานซึ่งตัวเล็กมากๆเอาละครับทางโมเมนต์บาเซอร์ยูเวนต์ยิงลูกนี้โอ้โหโดนบล็อกบริเวณหน้าขาของคนไทยคิมยูจินครับมาใหม่ครับประกิตดีพร้อมให้คืนกลับมาครับวิชานเกี่ยวลูกนี้หลบทางธีรศิลป์มาได้นะครับให้มาตรงกลางครับนพพลแต่งเข้าเท้าขวายังยิงก็ยังไม่มีช่องครับโอ้โหต้องชมกับผู้เล่นบางทองไม่เปิดช่องให้ยิงไกลเลยครับสุดท้ายแล้วจิ้มทิ้งออกข้างไปได้ครับอาทิตย์ดาวสว่างพุ่มโรดันเฮียครับนพพลอีกครั้งครับดานโยเซก้าเองล้มลงไปทั้งคู่ครับดานโยน่าจะฟาวเลยครับแบบนี้เสียฟาวอีกแล้วครับที่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองนะครับทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเอาละครับฟรีคิกลูกนี้ TOT มีลุ้นอีกครั้งครับไม่มีซาโก้แล้วอาจจะเป็นทางบริกิตที่พร้อมครับในการขยับไปเปิดที่ผ่านมาเนี่ย TOT SC ไม่เคยยิงประตู SCG เมืองทองแต่ได้มากกว่า1ประตูเลยนะครับเคยยิง SCG เมืองทองแต่มาทั้งสิ้น4ฤดูกาลเนี่ย4ลูกนะครับเอาละครับดูฟรีคิกลูกนี้ก่อนนะครับประกิตปั่นโค้งไปบริเวณกรอบ6หลานะครับโดนโค้งหิ้วมาโค้งมาไม่ขาดธนกรจะยิงๆไม่ได้ติดอยู่ที่ทางคิมยูจินครับโอ้แล้วครั้งหน้าไม่มีใครเลยครับแต่ว่าธีรศิลป์เองโอ้โหบอลออกข้างไปซะก่อนครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับปิยพลบรรเทานะครับขออภัยครับกำลังจะครบ90นาทีแล้วครับต้องดูว่าเท่าไหร่ออกไปเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีครับประกิตพร้อมเกี่ยวบอลลงได้สวยครับดวลกับทางอาทิตย์ประกิตเข้าซ้ายโยนยังไม่ได้ครับโดนขวางหลายด่านประกิตคืนละมาบอลออกข้างไปซะอีกครับโอ้ขาอ่อนนะครับ
ธุรกิจดีพร้อมคือพยายามเต็มที่แล้วเลยครับดูกันอีกครั้งครับเนี่ยครับพยายามจะคืนกลับมาให้กับทางภูดิษฐ์นะครับแต่เกษตรกรจังหวะนี้ต้องชมนะครับว่าเก่ามากๆครับดึงเสื้อไปนิดนึงครับดึงแล้วปล่อยนะครับเวลาบาดเจ็บในเกมนี้4นาทีครับแม่คนเมื่อสักครู่นะครับที่อยู่ทางขวานะครับนั่งอุทจันทร์ที่กำลังยืนเมื่อสักครู่ที่เป็นเรเน่ดาเซเยครับคุณสื่อทางฝั่งบีซิโทโรซาซะมาชมเกมนี้ด้วยนะครับกำลังจะลุกกลับนะครับตอนนี้มาดูเกมกันต่อนะครับดาโยเซก้ามงฮิ้วมาก่อนพิชิตพงษ์ให้มาปิยพลบรรเทาพลิกแล้วก็ดวลกับทางวิชาญครับโอ้โหแม่พอฟัดพอเวียงกันครับสวมเสื้อหมายเลขเดียวกันด้วยครับหมายเลข23เวลา4นาทียังเพียงพอสำหรับ1ประตูที่ทางทิวทีต้องการครับแต่ว่าต้องรีบครับเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายนะครับพักธีรศิลป์แล้วครับสำหรับทาง SCT บางทองแล้วดูครับสุริยาเนี่ยบอกว่าให้รีบเดินออกไปธีรศิลป์บอกรู้แล้วนะครับเนี่ยครับเพื่อนเก่ากันด้วยนะครับเนื้อหอมมากนะครับเวลาจะออกจากสนามเนี่ยมีคนมาส่งหลายคนเอสจีบางทองเองกำลังจะส่งเอาณภัทรธำรงสุภกรครับลงไปเล่นเกมนี้ยิงไม่ได้ก็จริงนะครับมีสินแดงดาแต่ว่ามีส่วนร่วมกับเกมรุกค่อนข้างเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะการแอสซิสต์ให้กับมาริโอ ยูฟสกี้ยิงประตูที่2ในช่วงของท้ายครึ่งแรกนะครับเอาละครับตอนนี้เหลือเวลาในสนามประมาณ2นาทีครึ่งต้องรีบแล้วครับสำหรับทางทีวีครับสุริยากุพลังได้บอลวางบอลยาวทันทีครับต่อบอลช้าอาจจะไม่ทันโมเมนต์บาสเซอร์เวทพักบอลลงได้สวยครับแล้วก็พลิกขันหน้าเข้าหาประตูได้ด้วยสุดท้ายแล้วเรียกฟาวได้อีกต่างหากครับเอาเลยครับหนึ่งประตูยังพอมีโอกาสครับทีวีวันนี้เนี่ยเป็นตัวปั่นป่วนของแนวรับทีมเยือนของจริงเลยนะครับโมเมนต์บาสเซอร์ซาเวททั้งลูกกลางอากาศแล้วก็ลูกบนพื้นเนี่ยไปได้หมดเลยครับไปได้เรื่อยครับจังหวะนี้แล้วโดนรุมถึง3คนนะครับสุดท้ายเรียกฟาวได้ครับระยะแบบนี้นะครับน่าจะยิงเลยครับหากเปิดหรือว่าจ่ายสั้นเนี่ยเสียของครับเอาเลยครับคนที่ยืนอยู่หน้าลูกบอลเป็นนพพลผลอุดมครับระยะได้ประมาณ30หลาครับต้องดูว่าจะยิงลูกพุ่งหรือว่าจะยิงลูกโค้งนะครับนพพลวิ่งเข้ามาแล้วครับยิงลูกนี้พุ่งไปชนกำแพงครับโอ้โหไม่แล้วออกข้างด้วยครับจะได้ทุ่มต่อเนื่องครับอยู่โดนบอลอัดเข้าไปบริเวณใบหน้านะครับโอ้ต้องยอมเจ็บนะครับในการขวางลูกนี้ครับยังไม่เห็นหน้าว่าเป็นใครนะครับดูภาพช้าครับเหมือนจะเป็นคิมยูจินนะครับเอาไม่ใช่นะครับเป็นพิชิตพงษ์เฉยฉิวครับแม่ช่วงท้ายเกมพอมาเจอลูกบอลวิ่งเข้ามาโดนบริเวณศีรษะหรือว่าใบหน้าแบบนี้มีโอกาสที่จะมึนมากกว่าช่วงอื่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้แรงใกล้จะหมดแล้วครับโอ้แล้วน่าติดตามครับอาจจะมีการทดเวลาบาดเจ็บเพิ่มเติมเอาเลยครับลูกนี้จะทุ่มเข้ามาหน้าประตูครับสำหรับทางวิชันนันทศรีน่าจะทุ่มไกลเลยด้วยนะครับดูจากท่ายืนแล้วกำลังจะครบ4นาทีครับในการทดเวลาบาดเจ็บแต่น่าจะมีการทดเพิ่มให้ครับโอ้แล้วโดนแฟนบอลบางทองบางคนกดดันด้วยนะครับบริเวณรั้วตรงนั้นวิชันเองไม่ทุ่มไกลครับทุ่มครึ่งละไม้กับทางสุริยาเปิดสุริยาต้องรีบเปิดแล้วครับเปิดไปบริเวณกรอบ6หลาได้ขึ้นโค้งลูกนี้โอ้โหโค้งลูกนี้ไม่เข้ากรอบเองครับแม่ไม่มีใครประกบแล้วนะครับลีจุนกีครับโอ้โหครับแม่หักศีรษะมากไปหน่อยครับไม่มีใครประกบแล้วนะครับเนี่ยครับหลงตำแหน่งกับอธิตาสว่างแม่สอดเข้ามาอีกแล้วครับลีจุนกีแล้วรีกวางชอนกับอธิตาสว่างเนี่ยไม่เข้าใจกันนะครับปล่อยให้ลีจุนกีเนี่ยดูครับโถมเข้ามามองเต็มๆแต่ว่ายังดีครับที่ควบคุมทิศทางของบอลเอาไว้ไม่ได้นี่ครับบอลเลยหลุดกรอบออกไปโอ้จะบอกว่าเป็นหมูหกก็ว่าได้นะครับอย่างน้อยน่าจะเข้ากรอบเลยครับเอาเลยครับโอ้โหแล้วลีจุนกียังไงครับเนี่ย
เหมือนมีเท้าด้วยครับคือนภัทรเองเนี่ยก็กระโดดแย่งมงธรรมดาแต่ลีจุนกีเองเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามแย่งมงธรรมดาเหมือนกันนะครับแต่เนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับเท้าเข่าเนี่ยมันลอยไปข้างหน้าครับพยายามเทคตัวให้สูงที่สุดนะครับมันก็เลยดูเหมือนกับว่าเข่าเนี่ยไปกระแทกเข้าที่บริเวณลำตัวของนภัทรธรรมรงค์สุภกรคือต้องระวังนะครับโดนมือเหลืองมาแล้วนะครับโอ้โหแล้วดาโยเซก้าเองเลี้ยงลุยขึ้นมาโดนสกัดได้ครับทางเทียวทียังไม่ทุ่มผู้ดิให้มาทางลิจุนกีครับแล้วก็เรียบร้อยครับหมดเวลาการแข่งขันในเกมนี้ครับเทียวทีเอสซีนั้นไล่ไม่ทันนะครับก็เปิดบ้านพ่ายให้กับทาง SCG บางทองไป 1-2 แต่ต้องยอมรับว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากนะครับแม้ว่าจะมีใบแดงเกิดขึ้น1ใบก็ตามทีนะครับแล้วก็เกมบางครั้งอาจจะมีการฟาวกันเกิดขึ้นค่อนข้างจะบ่อยแต่ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแทบจะตลอด90นาทีเลยทีเดียวครับเมืองทองได้2ประตูนะครับจากดัสกอร์ทองเหลาคนนี้ครับแล้วก็อีก1ลูกจากมาริโอยูรอฟกี้พอยิงเข้าปุ๊บไปถอดกางเกงดีใจแล้วก็โดนใบแดงนะครับหลังจากนั้นทางทิวทีไล่มาเป็น1-2นะครับจากลีจุนกีหลังจากนั้นก็ไม่มีฝ่ายใดทำประตูกันเพิ่มได้นะครับจบเกมทิวที SC 1 SCG เมืองทองยูไนเต็ด2นะครับสำหรับการแข่งสดในวันนี้นะครับผมพิรพัฒน์ณปางแล้วก็คุณกิตติกรฮะมงคลน่ะหมดหน้าที่แล้วนะครับหลังจากนี้ไปติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์หลังเกมการแข่งขันกับทีมงานของ